ลุกขึ้นมาแล้วก็มีอาการแขนชาแล้วก็เวลาที่ผมปั่นจักรยานออกกำลังในท่าแบบนี้ครับตรงข้อศอกตรงจุดนี้จะเจ็บมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แค่นี้ส่วนอื่นก็มีเรื่องหลังครับแล้วก็เรื่องฝ่าเท้าที่ฝ่าเท้าผมเนี่ยจะอยู่ดีๆบางทีมันก็เจ็บแป๊บขึ้นมาครับฝ่าเท้าด้านขวาแค่นี้ครับคำถามนะครับพอนะครับเมื่อเช้านี่มันเจ็บแป๊บไหมฝ่าเท้าเมื่อเช้าไม่ฮะโอเคตอนแขนนี่อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครับอยู่นะครับอยู่นะชัดเจนนะครับหลังมีไหมเดี๋ยวนี้หลังยังมีอยู่บ้างครับโอเคสังเกตครับว่าหลังและตรงนี้นะครับนั้นถือว่าเป็นของเหลวแล้วของเหลวแปลว่าไม่เป็นไรเลยครับนะอ้าวนะมาถึงตอนนี้หายใจเองเลยนะครับข้อตกลงเบื้องต้นเจ็บขอให้บอกครับที่นี่มีเรื่องเดียวที่ต้องระวังก็คือเจ็บบอกมาครับนั้นก็หายใจเองนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะห้ามหยุดหายใจที่นี่เพราะงานจะเข้าครับแล้วผมหายใจต่อไปดีละโทษครับเมื่อกี้ได้รับการเทรนเรื่องอะไรครับได้รับการเทรนเรื่องอะไรเมื่อกี้ยังเลยครับจะอะไรครับเมื่อกี้ได้รับการเทรนเรื่องอะไรนั่งคุยกันไหนโอ้เขาก็คุยสเปเฮระเลยครับจับประเด็นได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับโอ้โหน่าเสียดายเขาพูดอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีสาระเลยนะไม่มีสาระนะโอ้โหสาระไม่ดีครับมันมีสองอย่างการคุยกันหนึ่งผู้พูดไม่รู้เรื่องครับสองผู้ฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ด้านไหนกันแน่ครับคงจะมาจากผู้พูดไม่รู้เรื่องนะ เพราะว่าอย่าหัวเราะคือคำนี้มันสำคัญครับมันก็เป็นแค่ว่าผู้พูดไม่รู้เรื่องเราเคยเรียนหนังสือมาครับเฮ้ยครูหาพูดไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจเองใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมได้ครับประเด็นนี้สำคัญใช่ครับไม่รู้ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องคนคิดได้คนจะเก่งครับคนคิดไม่ได้จะโทษร้อยแปดไปใช่ครับเพราะฉะนั้นบางทีพวกนี้มันเทียบวุฒิไม่ได้เทียบไวไม่ได้นะครับครับเทียบวุฒิไม่ได้เทียบไววัยวุฒิก็เทียบไม่ได้สังเกตเด็กทุกวันเก่งมากนะใช่ครับวัยวุฒิเด็กนิดเดียวคุณวุฒิโหเด็กมันยังไม่มีอะไรเลยมันไปที่ไหนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นห้ามดูแคลนเด็กๆทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมคอมพิวเตอร์37ถ้ามีลูกหลานต้องส่งเสริมเขานะครับรุ่นนี้จะรุ่นกู้ชาติครับครับรุ่นก่อนนั้นรุ่นทำลายชาติเราเป็นรุ่นก่อนใช่ไหมครับใช่ครับมีส่วนร่วมทำลายชาติไหมครับไม่เลยครับจริงเหรอจริงครับเฮ้ยจริงครับงั้นได้ช่วยชาติเรื่องอะไรบ้างผมเป็นคน1เลยนะครับรักธรรมชาติ2รักความถูกต้องครับเหตุผลต้องมาเหรอครับถูกต้องนะถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของอะไรก็ภายใต้กฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมครับดีมากครับกฎหมายเนาะครับกฎหมายทุกวันนี้ใครออกมาใครเป็นคนออกก็คนเรานี่แหละครับถามว่าใครอ่ะก็คงจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่จากนายกสั่งมาเป็นโอเคเข้าใจครับคนเกิดก่อนเราก็แล้วกันครับเรากำลังได้รับอานิสงส์จากกฎหมายถ้ากฎหมายดีเราก็ได้รับอานิสงส์อย่างดีใช่ครับถ้ากฎหมายไม่ดีเราก็รับผลตรงนั้นไปด้วยชัดเจนครับครับรอเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาแก้ตรงนี้ให้ดูครับรุ่นเราต้องเชียร์ครับครับนะครับรุ่นเราไม่ต้องถือธงครับแต่รุ่นเราต้องถือว่าเราเจอแล้วรุ่นเราเจอมาเยอะแล้วพ่อเรายึดหลักถูกต้องตามกฎหมายครับที่เขาว่าไว้มนุษย์จึงตีกันครับต้องยึดหลักถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมนุษย์จึงจะเข้าใจกันอะไรกันถูกครับนี่นะแปลว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายนะถูกครับถูกต้องต่อมาก็เป็นธรรมเป็นธรรมแล้วก็เสมอภาคครับเด็กหลังเมื่อเราไปสามเจ็ดเนี่ยฮะเขาจะคิดทำอะไรถูกต้องก่อนว่าถูกต้องกฎหมาย
ไอ้พวกโคตรพ่อโคตรแม่มึงที่เกิดก่อนมึงทำกฎหมายไม่ดีจึงทำให้กูลำบากทุกวันนี้เขาจะคิดอย่างนั้นครับงั้นอย่าตำหนิความคิดของเขาเพราะว่าเขาจะเกิดมาแก้ไขเรื่องนี้กฎหมายเวลานี้นะเรายึดอย่างเดียวครับผู้พิพากษาครับครับจะเป็นจะตายได้ดีต้องยึดผู้พิพากษาไว้ก่อนถึงแม้ว่าไม่ได้ดี 100% ก็ต้องยึดไม่ยึดไม่ได้ครับมนุษย์มันก็เกณฑ์มนุษย์มันดีกว่านี้ไม่มีอ่ะยกเว้นผู้บรรลุธรรมครับผู้บรรลุธรรมเขาเหนืออยู่แล้วเหนือใดๆนะครับแต่จากพิพากษาเนาะลงมาอีกระดับนึงไอ้นั่นอีกระดับนึงระดับนึงครับตรงนี้นะฮะต้องระหว่างต้นทางกับปลายทางครับต้นทางคือเหตุมันเกิดที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ครับเหตุเกิดที่สองคนทะเลาะกันข้างทางปลายเหตุคือท่านผู้พิพากษาครับตรงกลางกระบวนการตรงนี้นะครับที่มันทำให้ต้นเหตุกับปลายเหตุเนี่ยมันหาทางไม่เจอใช่ครับเราไม่ใช่เจ้าของต้นเหตุและปลายเหตุแต่เรามีหูสองข้างพอจะเริ่มรู้ว่าโอ้ต้นเหตุเป็นเช่นนั้นปลายเหตุเป็นเช่นนี้ต้นเหตุเป็นทุกข์ทั้งหมดเวลานี้ทุกข์ร้อยแปดประการครับความเจ็บปวดเป็นทุกข์นะครับครับโอเคมาดูลุงงอพูดเช่นนี้ถามว่าหายเจ็บปวดได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวว่าคำตอบแล้วไปโยนเด็ดหลังเอวปอด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 ตอนนี้แชร์ดูก่อนเยอะรู้สึกไงวะไงวะคิดดูสิครับโทษครับและแล้วสิ่งที่มีปัญหาที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็จะโทษครับเย็นนี้ลุยเลยขี่จักรยานครับแล้วก็จะรู้ว่าสองมือเปล่าของลุงหงอกมันขนาดไหนรีเช็คลังเอวโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่นะและแล้วไม่ต้องมากเพราะนี่คือพลังงานล้วนๆพลังงานนี้สู้ไฮดรอลิกโตโยต้าไม่ได้แน่นอน โอเคไหมเล่นอะไรกันสิครับขยับดูพี่ใหญ่ขอเดินปกติครับเดินเลยเช็คตัวเองครับที่บอกว่าตัวเองมีจุดไหนที่อย่าพึ่งเดือดแทนเขาเดือดแทนเขาเดือดแทนความรู้สึกเขาคนละเรื่องอ
แขนบริเวณที่มีปัญหาอันนี้ผมไม่รู้สึกเหมือนกับตอนที่ก่อนมานะครับครับตอนนี้แต่ว่าไม่มีแล้วครับณตอนนี้นะฮะครับเพราะวันนี้เนี่ยโฟกัสจริงๆคือแขนกับเอวหลังใช่ครับแต่ตัวนี้ทั้ง2จุดสองจุดตอนนี้สองจุดนี้ไปแล้วใช่ไหมครับไปครับทีนี้คือผมที่คิดเอาเองนะครับว่าสองจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงหัวเข่าหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปวัดแล้วก็เข้าไปในถ้ำนะครับซึ่งผมเนี่ยเดินขึ้นบันไดจะรู้สึกว่าหัวเข่ามันไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เวลาที่ก้มตัวลงเหมือนกับย่อๆนะครับจะรู้สึกว่าไม่มีแรงคือแนวบางทีก็จะสุดลงไปแล้วก็ถ้านั่งลงไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงแปลว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนาะที่สันติคือทำสถานที่คือทำเมื่อเช้าเป็นไหมเมื่อเช้าคือมันเป็นมานานแล้วครับอันนี้โอ้อาการที่เป็นมานานแล้วเพราะว่าจากช่วง 6-7 ปีที่ผ่านเนี่ยผมสังเกตตัวเองตลอดว่าเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นพอเดินขึ้นบันไดได้ประมาณสัก10ขั้นจะเริ่มรู้สึกว่าหัวเข่าไม่ค่อยมีแรงแล้วแต่ว่าต้องพยายามฝืนนะครับแล้วก็ถึงได้พยายามกลับออกกำลังปั่นจักรยานก็คิดว่าหนึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยเราคงไม่ค่อยแข็งแรงหลังจากปั่นจักรยานแล้วหลังจากปั่นแล้วผลเป็นไงให้วันต่อวันวันต่อวันก็รู้สึกว่าปั่นได้นานขึ้นกล้ามเนื้อรู้สึกมีแรงขึ้นแต่ก็ยังเหมือนเดิมตรงที่ว่าขึ้นบันไดไม่ได้แสดงว่าแปลว่าจันปั่นจักรยานไม่ได้ผลเพราะว่าเฟิร์สคือขึ้นบันไดระวันใดอย่าลืมนะขึ้นบันไดระวันใดแล้วเถียวขึ้นแนวดิ่งนะครับแปลว่าแนวราบช่วยไม่ได้เลยครับการออกไปแนวราบเนี่ยต้องสู้กับพลังงานจนครับแนวดิ่งต้องสู้กับพลังงานศักดิ์ครับครับใครก็ตามที่มีพลังงานศักดิ์ดีมากในตัวเองแนวราบสบายเลยผมมีพลังงานศักดิ์แนวแรกผมสบายมากเลยคำสองคำเนี่ยเคยรู้จักไหมเคยร่ำเรียนมาก่อนเนาะทำไรครับพลังงานจุลพลังงานศักดิ์เคยครับเคยนะเคยคำนวณมายับแย่เหมือนกันนะครับระดับตรงวิศวกรเป็นคนเรียนพวกนี้ระดับประถมมัธยมได้แค่ภาษารู้กันแค่นี้นะครับแต่บอกให้ทราบไว้ได้แค่ภาษาแต่เวลาเข้าวงสู่กระบวนการคำนวณจริงครับถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่า reaction ก็ว่าได้ interaction ก็ว่าได้สองพลังงานนี้มันจะบอกว่า reaction ก็ว่าได้ interaction ก็ว่าได้แปลว่าเข้ากันไม่ได้เลยเวลาอยู่ห่างกันเนี่ยมันเป็นตัวคานกันเหมือนเวลาเราเรียนคันงัดคันดีดเหมือนกันรู้ประหนึ่งว่าจุดฟันค่ำที่มันอยู่ตรงกลางนี่นะมันทำให้เราได้แต่ point of view จริงๆนะตรงกลางนั้นนะเป็นจุดที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เลยบางทีเราเข้าสมการ v เท่ากับ p หรือ p เท่ากับ v vacuum เท่ากับ pressure มันก็ได้แค่ภาษาแต่เวลาเข้าสู่การบาลานซ์เมื่อเวลาคิดในเชิงวิคณิตศาสตร์มันได้นะแต่เวลามันเป็นการกระทำปุ๊บจบข่าวเลยไปไม่ได้แปลว่าตอนนี้เราพูดถึงการกระทำกันนะใช่ไหม before ดูเจ็บตรงไหนเนี่ยแชร์ความเข้าใจนิดเดียวเองมันก็รับอัพกระแดดมันก็หายทันทีแปลว่าผ่านการกระทำยุคนี้ปัจจุบันนี้เขาจะเลิกพูดแล้วเรื่องทฤษฎีเขาจะเลิกพูดแล้วเรื่องพิสูจน์แล้วเรียนพิสูจน์มาเกือบตายผมเป็นคนที่ท็อปเลขามาตลอดตอนเรียนหนังสือแต่มันโง่ชิบหายเลยเวลาเข้าสมการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โง่มากอ่านโจทย์ตีไม่แตกเลยจำแต่สูตรตามสมการไปเจอโจทย์จะใส่กับสมการสวยชิบหายเลยไม่ได้เลยเหมือนกับมันไม่รู้มาแล้วบาร์ล็อกผมไม่งั้นผมก็คงจะเลยเถิดไปแล้วความสามารถของระดับนี้ก็ดีแล้วทางโลกเขาไม่ให้ดูงอกรู้ถ้ารู้มันก็คงจะเต็มเบรนเหมือนกับคนที่เขาเรียนรู้กันมามากเต็มหัวสมองเสร็จแล้วก็เออเลอร์ปวดเฮดไมเกรนต่อสับสนต่อนอนไม่หลับขับแทนไม่สะดวก
อารมณ์ไม่วุ่นวายแจ่มใสร่างกายสุดท้ายถึงจุดหนึ่ง depress ก็คือการซึมเศร้ามาเนียก็เข้าไปนั่นภาษาทางการแพทย์ด้านจิตวิทยาที่เขาเรียกว่าไบโพล่าคุ้มดีคุ้มไม่ได้เหมือนผีเข้าผีออกส่วนนั้นบอกว่าเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอีโมชันได้เนี่ยไปนู่นอ่ะวิชาการแตกไปแขนงไหนมันก็บ้าแขนงนะไม่จบงั้นมาถึงเถอะครับเรื่องธรรมชาติตอนนี้เวลานี้ร่างกายที่นั่งตรงนี้เคยธรรมชาติใช่ไหมอย่างนี้ธรรมชาติครับถามว่าธรรมชาติมันเกิดได้อย่างไรใครจะตอบมันเป็นคำถามเบื้องต้นเลยบอกว่าโลกวันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรมันเป็นคำถามหนึ่งในช่วงนั้นระหว่างพุทธองค์กับคนที่ถามหัวข้อนี้ได้ว่าจินใดคนถามเพราะพุทธองค์ตอบได้แน่นอนแต่จะดูคนถามถ้ากูตอบมึงไปมึงจะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจเอาผลสำเร็จดีกว่าไว้เช่นขออนุญาตปวดหัวหายปวดทันทีกันปวดเข่าปวดขาหายด้วยนี่ดีกว่าหายแล้วค่อยมาเริ่มต้นหามันใช้ทฤษฎีอะไรลุงหมอทุสนอกเป็นคนที่ไม่มีทฤษฎีมีแต่รออย่างเดียวมีแต่กฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์คนไหนไม่เข้าใจกฎที่ว่านี้ก็แปลว่าไม่เข้าใจเพราะว่าคนพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะว่าคนฟังไม่รู้เรื่องผมพูดเรื่องนี้มาเกินกว่า20ปีแน่นอนผมรักษาผู้คนโดยปากผมเพราะผมรู้ว่ามันเป็นเสียงผมใช้พนักงานเรียกว่าพนักงานเสียงเพราะฉะนั้นเสียงกับภาษามันออกมาจากที่เดียวกันเสียงไม่ใช่ภาษาเช่นแต่ภาษาคือเสียงแน่นอนภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่มันต้องอาศัยเสียงเป็นภาษาได้ใครก็ตามที่รู้ลึกซึ้งขนาดนี้จึงจะมีความสามารถเหมือนกับผมที่ทำอยู่เรื่องอย่างนี้20กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของคนที่นั่งตรงนี้ใช่ไหมโยมนั่นก็คือคอนเฟิร์มไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันเกิดจากคุณแม่เขาและตัวเขาแล้วเขาก็มาทุกพามาทุกครั้งด้วยคุณแม่ได้รับเต็มๆแต่คุณลูกได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องถามเขาเพราะบางคนละยูนิตคนละคนแม้ว่าคุณแม่อาจจะเป็นวัยวุฒิและคุณวุฒิต่างกันอันนี้คุณวุฒิโอ้อลังการงานสร้างอันนั้นวัยวุฒิเหมือนกันงั้นอย่าเอาคุณวุฒิเทียบกับวัยวุฒิไม่ได้ทุกวันนี้เขาจะเลิกคุยแล้วเรื่องของคุณวุฒิเลิกคุยแล้วครับใครก็ตามที่คุยเรื่องคุณวุฒิเวลานี้ผมถือว่าตกยุคด็อกเตอร์จะประกอบอาชีพไม่ได้จ้าความรู้อยู่ใน Google หมดแล้วเวลาตัวนี้นะฮะอยากให้เข้าใจตรงนั้นแต่ทั้งหมดนั้นเราสามารถเรียนรู้ในตัวเราเองได้เพราะว่ามันเป็นเนเจอร์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะต้องรู้เข้าใจเนเจอร์ต่อไปนี้คนไหนไม่เข้าใจเนเจอร์คนนั้นโอ้โหจะอยู่ยากมากกับโลกเลยเมื่อกี้พูดเองใช่ไหมธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติแต่วิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดเราเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพอย่าเอาวิทยาศาสตร์มารักษาตัวไม่ได้วิทยาศาสตร์มีแต่ทำลายมนุษย์วิทยาศาสตร์มีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทำลายทุกสิ่งอย่างเวลานี้แต่ก็มีผู้คนชื่นชมยินดีกับวิทยาศาสตร์เพราะเราใช้เวลานี้ก็คือวิทยาศาสตร์เหมือนกันเสื้อตัวนี้มาจากวิทยาศาสตร์ 99% แน่นอนแต่มันมาครอบงำธรรมชาติอยู่ตรงนี้มันปกปิดเราโดยสิ้นเชิงงั้นต้องใช้ปัญญาสูงลิ้วนะฮะจึงจะรู้ว่าธรรมชาติมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปัญญาธรรมดามาจากศีลสมาธิปัญญาหรือมาจากจิตสติสมาธิปัญญาปัญญาที่ว่านี้ต้องเพียววิสดอมวิสดอมธรรมดาไม่พอแล้วครับต้องเพียวแล้วครับจึงจะมีศักยภาพระดับนี้ได้ใช่ผมเองผมก็ยึดถือเรื่องธรรมชาติมาตลอดนะเพราะว่า
เราเองเราก็เข้าใจว่าตั้งแต่ที่เรียนมามันเป็นสิ่งที่สอนให้เราท่องและจำตามนั้นเลยแต่เราไม่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมายังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นตอนมันมาจากไหนถูกไหมมีแต่ความรู้ที่บอกว่ามันเป็นสปีชีส์นี้นั้นถูกไหมครับคนเรามันก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับเรื่องของความสามารถความคิดความอ่านหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่ผมเองเนี่ยก็คิดตัวเองบอกในครอบครัวบอกลูกนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะอยู่บนโลกนี้เนี่ยต่อไปจนถึงวันสุดท้ายอย่างมีคุณภาพก็คือหนึ่งต้องรู้ตัวเองละต้องรู้จักประมาณตัวเองนะฮะความพอใจนะครับแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเยี่ยมรอบข้างทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอดีเราไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าไปขนขวายหาโน่นหานี่อะไรเข้ามาเพราะว่าพวกนั้นเป็นสิ่งเติมแต่งทั้งนั้นมันเป็นพูดง่ายว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเราหลงไปกับไอ้สิ่งที่มันยืดยาวทั้งหลายแหละว่าจะเป็นเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราโอเคเคลื่อนไปตามนั้นไม่ว่าในโลกวันนี้มันจะเป็นยังไงคนนู้นคนนี้มาบอกเอ้ยทำไมไม่ไปทำอย่างงั้นทำไมไม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ตามไปแต่ว่าพอวันนึงแล้วเนี่ยพอผมเข้าไปสัมผัสปุ๊บผมก็รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับผมไปเพื่อต้องการรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ศึกษาว่ามันดีกับเราไหมเหมาะกับเราไหมสุดท้ายแล้วคือทั้งหมดไม่มีอะไรใช่เลยมันไม่ใช่ธรรมชาติอะครับผมเป็นคนที่ขนาดน้องเองก็เศร้าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเพราะว่าพูดอะไรก็ตามแต่ผมบอกว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติทุกวันนี้มนุษย์เป็นคนสร้างและทำลายธรรมชาตินะครับแล้ววันหนึ่งธรรมชาติก็กลับมาหาเราแล้วเราก็มัวแต่มาโทษคนนู้นคนนี้มาห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นพวกอย่ามาพูดผมไม่ฟังหรอกพวกนี้มันเลอะเทอะฟังเหมือนกันแต่เอาไว้ว่าเบื้องล่างฟังผมว่ามันจะไม่ใช่เบื้องล่างเลยต่ำต่ำครับผมก็ผมอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าผมแหกข้อนู่นเนี่ยผมไม่สนนั่นมันคือตัวตนผมความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคุณจะไปขอให้เขาคิดตามก็ไม่ได้ไปทำตามก็ไม่ได้ถูกไหมครับผมก็เป็นคนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเรียนรู้ถูกไหมครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องคุยด้วยเหตุและผลมาก่อนถูกไหมครับที่บอกว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรทดลองพิสูจน์แล้วก็เพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าต้องการให้มนุษย์บนโลกนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างมันสบายขึ้นมันสะดวกขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับไปทำลายธรรมชาติทั้งหมดไงถูกไหมครับแล้วก็เรื่องที่บอกมาว่าทั้งหมดนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันทำลายหมดถูกเพราะว่าพอเป็นอะไรขึ้นมาก็วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเอายาแผนปัจจุบันกินเข้าไปสิอันเข้าไปสิแต่ทำไมมันไม่มองแบบว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วถูกไหมครับวิธีการบำบัดด้วยธรรมชาตินะวิธีการเป็นอยู่แบบธรรมชาติตรงนี้ทำไมเรามาจมอยู่กับแอนิมอลเลยผมบอกผมอยากจะหนีออกไปไกลๆมากทุกวันนี้เนี่ยผมบอกเมื่อก่อนที่ผมย้ายมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับแถวเมื่อก่อนผมบอกว่าผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโปร่งมากคือมันไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกสบาย5ปีผ่านไปโอ้โหผมเริ่มรู้สึกแล้วอะไรเนี่ยคุณรู้รานคืบคานเข้ามาจนผมรู้สึกว่าผมถูกลิดรอนแล้วทุกอย่างมาตั้งอยู่ตรงนั้นหมดทำให้ผมรู้สึกผมมีความรู้สึกถ้าผมหนีไปแล้วผมหนีไปแล้วผมรู้สึกว่าผมอึดอัดมากอะไรตรงนี้แล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะไม่ว่าผมจะเสพข่าวอะไรก็ตามแต่คือคุณให้ข่าวสารเลยกับคนทั่วไปเพื่อเข้าใจข่าวดีๆนะครับแทนที่คุณจะมาให้กับคนทั่วๆไปได้เสพกันถูกไหมช่วยกันรักษาธรรมชาตินะความเป็นอยู่ของคนจะอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่กลายเป็นเรื่องคนนู้นตีกันคนนู้นทะเลาะกันคนนู้นแต่งงานกันไอ้นู้นไอ้นี่เรื่องรัฐบาลก็พูดถึงผมบอกผมเกลียดมากรัฐบาลไม่ต้องมาพูดถึงทุกวันนี้ถึงจะเกลียดก่อนนี้ดีไม่พ้นไม่พ้นดีไม่พ้นมันคือวัฏจักรผมเองก็เหมือนกันถูกไหมครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันขึ้นปลายประสูงสุดผมก็ต้องหลงก็ธรรมดาตัวทับเกิดแก่เจ็บตายก็คือวนไปวันปกติเพียงแต่ว่าเราจะพยายามอยู่ยังไงให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด
ครับแล้วก็พยายามปกป้องครอบครัวของเราให้ไม่ไปยุ่งในเรื่องพวกนั้นแค่นั้นเองครับครับถ้าทุกครอบครัวคิดเช่นเดียวกับคุณแล้วทำได้กับคนในวงกว้างในส่วนใหญ่70ล้านคนผมว่ามันไปรอดหมดนะคนได้แค่คิดนะครับในส่วนของผมซึ่งเขาก็มองว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบว่าซ่าพูดไม่รู้เรื่องมันเป็นแกะดำมันแห่ข้อผมบอกเราก็เข้าใจนะบางครั้งในเวลาที่เข้าไปอยู่ในสังคมแบบผมต้องหลีกตาตามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถือเราไปดื้ออยู่ตรงนั้นเราอยู่ไม่ได้เพราะผมรู้ว่าผมไม่สนหรอกพวกนี้ผมออกมาได้ผมอยู่คนเดียวได้แต่ทำไมหลายคนบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกบนโลกนี้มันขัดแย้งกับผมนะทำไมเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้บนโลกนี้ครับผมมีเพื่อนก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ได้ครับครับผมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเดินไปยังไงเท่านั้นเองแต่ผมก็ต้องยืนอยู่บนความถูกต้องบนพื้นฐานที่มันพอเหมาะพอดีอยู่ได้อยู่เป็นใช่ครับครับก็แค่นั้นแหละครับไอ้นี่ไอ้เรื่องร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมครับครับเราใช้งานเขาหนักมันก็ต้องทุดโทรมลงไปมีการเจ็บป่วยนี่นั่นทีนี้เราก็พยายามที่จะหาวิธีอะไรก็ได้พยายามทดแทนชดเชยเข้าไปครับนะครับตรงนี้ซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาทุกๆวิถีทางเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนไทยแผนจีนแผนปัจจุบันนู่นนี่นั่นแต่เราก็จะยอมเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรที่มันดีที่สุดเหมาะสมนะครับแต่ที่บอกว่าเรื่องยาปัจจุบันเนี่ยผมไม่เป็นผมไม่ยุ่งเลยครับครับไม่ยุ่งเลยแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างใครจะบอกอะไรผมสั่งให้ผมลองถ้าดีผมเอามาใช้แต่ถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปเราสรุปได้ด้วยที่ตัวเราใช่ครับก็เนเจอร์ผมก็ประมาณนี้แหละครับเป็นการเจอซูเปอร์เนเจอร์เนเจอร์ประมาณนั้นเออซูเปอร์เนเจอร์มีอีกคอยดูนี่คือซูเปอร์เนเจอร์พี่ใหญ่ที่พูดมาดีหมดแล้วนะอยู่ในห่วงโซ่ของตัวแตกปัญญาแล้วนะที่ห่วงโซ่นี้ครับแต่นี้ไปพี่ใหญ่เรียนรู้เรื่องพลังงานได้แล้วครับรูปหมดแล้วพี่ใหญ่เรียนรู้รูปหมดแล้วรูปของธรรมชาติธรรมชาติมีรูปกับนามนามมันเป็นเรื่องพลังงานพลังงานมีอยู่แค่สองพอยต์บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รูปมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วครับรูปมันเป็นที่อยู่ของนามเห็นไหมครับนามมันทับซ้อนอยู่สองตำแหน่งในที่เดียวกันนามบริสุทธิ์นามไม่บริสุทธิ์รูปไม่บริสุทธิ์ที่พี่ใหญ่สะท้อนอาการเจ็บปวดคือความไม่บริสุทธิ์ระดับพลังงานที่มันไม่สามารถใช้กำลังงานแยกได้คลีนได้เคลียร์ได้พี่ใหญ่ไม่เป็นอะไรมันเป็นกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงเฉยๆพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับพี่ใหญ่แค่ไปรับรู้ถึงความรู้สึกของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับจบครับนี่คือซูเปอร์เนเจอร์ซูเปอร์เนเจอร์จะต้องมีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะคลีนความไม่บริสุทธิ์ได้ไม่ใช่การออกกำลังกายครับผมมันจะไปคามือคาเท้าคาส่วนนวลส่วนว้าของซูเปอร์เนเจอร์ก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่าเรายังไม่สามารถที่จะหาพอยต์ตรงนั้นเจอถูกไหมครับด้วยความที่เราคิดเองครับว่าการที่เราออกกำลังกายเพื่อที่จะไปเสริมครับนะครับให้มันไปพยุงแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุโดยตรงเพราะถูกสั่งสอนมาเป็นเช่นนั้นมันเป็นแบบนั้นถูกไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ข้างบนเนี่ยเขากำหนดลงมาว่าเราจะต้องมาเจอในจังหวะที่มันเหมาะสมมันต้องผ่านครับไหมครับมันต้องถูกการทดลองทดสอบว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมีความอดทนได้ขนาดไหนคุณพร้อมที่จะมีปัญญาคิดกับมันได้ไหมว่าคุณจะทำกับมันอย่างไรอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกกำหนดมาหมดแล้วคนเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ครับนะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามสรุปก็หนีความจริงไหมสรุปความจริงตีแตกตัดตกมันก็คือสรุปเนาะครับอ๋อธรรมชาติเป็นฉะนั้นเองถ้าถามธรรมชาติทั้งหมดเกิดเองไม่มีพระเจ้าตัวไหนองค์ใดมาสร้างธรรมชาติขณะเดียวกันสิ่งเนี้ยสิ่งที่พระเจ้าค้นพบเรียกว่าพระธรรมครับเป็นพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของจิตของพระองค์เองณวันเวลานั้นครับแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงตรงนี้ 2,600 ปีแล้วเรื่องกายใจจิตธรรมชาติมาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามสามารถเข้าใจมันก็ต้องแยกได้กายใจจิต
ทั้งหมดมันทรีนวันใครจะแยกตัวนี้ได้แยกใจออกจากจิตได้แล้วก็รวมจิตรวมใจได้ด้วยใครแยกกายออกจากใจได้แล้วรวมกายออกจากใจทุกอย่างพอเวลารวมปุ๊บมันก็ย่อยได้แยกได้สลายได้แล้วก็รวมได้ด้วยเอาทั้งหมดแล้วไอ้ที่ว่ามันจะกลายเป็นเล่นกลไปนะภาษาเล่นกลแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอาภาษาที่มันทัชชิ่งได้นะครับทรูก็คือ before มันเจ็บปวดเมื่อยล้าแต่ตอนนี้หายหมดไหมลองเดินสิครับเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นบันไดไม่ดีตอนนี้เหยียบเลยฮะใช้บันไดเหยียบขึ้นบันไดขึ้นบันไดปึกต่างจากเดิมไหมการออกแรงขึ้นลงในการขย่มตัวนี่ฮะเราจะนี้แรงศูนย์กลางนะครับขึ้นลงเนี่ยแนวดิ่งครับอันนี้สู้แรงโน้มถ่วงมากเลยนะครับนี่ที่บอกว่าซูเปอร์เนเจอร์จะส่งผลจริงไหมหายใจดีไหมเต็มปอดเต็มทรวงดีไหมนะทุกอย่างมันก็จะไปบูรณาการกันทั้งหมดก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอเติมนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าเบื้องบนใช่ไหมสลับนิดเดียวพี่ใหญ่แล้วมันจะกลืนเข้าหาตัวเองเลยคือมันในตัวไม่ใช่เบื้องบนสำหรับน้องนะนี่น้องต้องแชร์นะไม่ใช่ข้างบนข้างในตัวโอเคขอน้องอนุญาตเปรียบเทียบพระพุทธองค์เจอพระพุทธเจอพระธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวในธรรมชาติของพระองค์เองเดิมอ่ะพระองค์อ่ะเชื่อมาหมดทุกอย่างเลยทำตามเขาว่าอาจารย์ของพุทธเจ้าแตกต่างจากอาจารย์ขององคุลีมานอาจารย์ขององคุลีมานอ่ะรู้ว่าไอ้ตัวสิทธิ์โอ้โหมันสุดยอดเลยมันเก่งมากๆเลยไม่อยากให้มันไปไหนจึงใช้กลอุบายให้มันอยู่แค่นั้นน่ะโอเคนะแต่อาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะรู้เลยว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยโอ้โหเกินอาจารย์แล้วเธอจงไปเถอะไปเสร็จปุ๊บก็คือตัดสภาพแวดล้อมออกคืออาจารย์2คนหมดแล้วที่จะเชื่อสิ้นสงสัยแล้วก็ไปอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวยังไม่สุดทางเพราะไปอยู่กับอีก5คนใครครับปัจจวัคคีย์ทั้ง5อยู่กับปัจจวัคคีย์ไม่ใช่อาจารย์ละคือผู้ที่อาจารย์อรหัตบทอุทกระบทเสร็จสุดท้ายจังหวะที่ผู้ติดตามไม่เอาแล้วเลิกคุยแล้วฟังทันไหมอย่าฟังนู่นนะอย่าเพิ่งไปแล้วด่าสาสมถ้าเป็นเพื่อนกันอย่าลืมนะครับว่ามาที่นี่ให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเราสั่งสอนพวกนี้กันถ้าได้ติดตามลูกของอมตะแล้วไหนซ้ำรอวันที่ลูกชายหรือเจ้าชายนิทานจะเป็นพุทธเจ้าโอ้โหมันสุดยอดนะครับเสร็จปุ๊บนี่ตามตำรานะฮะเราก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้านั้นเป็นยังไงอะไรกันตายยังแบบไหนแต่ว่าตามตำราแต่ถ้ามาที่นี่พระองค์ทำจนสุดทางเมื่อกี้ที่พี่ใหญ่ว่านั่นแหละก็คือภายนอกทั้งสิ้นพระองค์จึงพิจารณาแล้วว่าไอ้ห่าตายแน่เขาว่าตายเนี่ยครับพระองค์ก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองหรอกคนประเภทนี้ไม่กลัวตายโอ้โหรวยแสนรวยล้นฟ้าแต่ทำยังไงมันยังไม่เจอเลยไอ้ที่ว่าเนี่ยที่พี่ใหญ่บอกความจริงเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมครับหนูกำลังบอกว่าเพราะพระองค์หานอกตัวไม่เจอจึงหาในตัวเริ่มคิดแล้วครับคิดซ้ายขวาหน้าหลังนู่นนี่นั่นเหมือนกับหนูบอกว่าพี่ใหญ่ตัดกักจากข้างบนเป็นข้างในตัวซะหนูบอกว่าเป็นเรื่องของพลังงานพลังงานจริงๆพลังงานตัวนี้มันเป็นภาษาร่วมสมัยคำว่าที่พระพุทธเจ้าใช้ถ้าไปเจออะไรเจอพระธรรมจึงเป็นพุทธเจ้าครับเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ไม่ใช่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์เป็นนักบวชแต่ถ้าพูดถึงณวันนั้นต้องบอกพระอรหันต์ครับชัดเจนนะพี่ใหญ่นะจำแนกให้ได้นั่นแหละครับพอไปคิดภายในเท่านั้นแหละครับคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังคิดต้นคิดนี่เหมือนพี่ใหญ่บอกว่ามีเพื่อนก็ได้ไม่มีก็ได้ตัดแล้วครับมีสังคมก็ได้ไม่มีก็ได้เมื่อกี้พี่ใหญ่บอกว่ามาจุดอยู่ที่พอใจไม่ใช่พอเพียงคือพี่ใหญ่ต้องมีมาก่อนหมายถึงว่าไปรู้มันก่อนตอนนั้นก็คือเกินพอเห็นไหมฮะทีนี้พอดีของเรามันอยู่ตรงไหนก็รู้แล้วใช่ไหมครับพอตัดข้าวของเงินทองเครื่องใช้ก็ตัดคนพอตัดคนเฮ้ยมันก็ยังไม่เจอคำตอบนี่หว่าด้วยความเคารพท้ายสุดพระองค์ถึงตัดครอบครัวไงครับแต่หนูไม่ได้ยุให้ตัดครอบครัวอันนั้นมันเรื่องของเจ้าชายยถามาเราวันนี้ครับมันดีตรงที่ว่ายุคนั้นเนื่องจากพระองค์เป็นตัวแทนของสรรพสัตว์ทั้งหมดสรรพพืชสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหมดจึงต้องมีวิถีเช่นนั้นเราเป็นผู้ตามเราไม่ใช่พระองค์เราสามารถรู้ได้ด้วยความเข้าใจในฐานะของผู้ตามเพราะฉะนั้นหนูถึงข้ออนุญาตแค่ว่าปรับทัศนคติกลับคืนมา
ทัศนคติหรือเซนเซอร์ที่มันออกภายนอกนั้นน่ะมันเกิดจากแรงดูดแรงผลักของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หนูพูดหนูไม่ได้พูดตามตำราหนูพูดแล้วหนูเห็นแน่วันหนึ่งพี่ใหญ่ก็จะเห็นเหมือนกับที่หนูเห็นยังไงเห็นในตัวที่เล่าไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่ให้มีลัทธิไม่บ้างมงายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีหมดเม็ดหินดินทรายก็มีหมดทุกอย่างมีหมดมีอะไรมีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่คือภาษาร่วมสมัยแต่ถามว่าทุกคนมีอะไรถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนก็คือพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวนั่นแหละมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างคือโลกใบนี้ที่ว่างคือนอกโลกก็คืออวกาศหรือสเปซไออวกาศนั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์เราไม่ได้ถูกแรงดูดของโลกครับมันเป็นแรงดูดของดวงอาทิตย์หน่วนดูดกับผลักดวงอาทิตย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่มีก็คืออวกาศนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือแรงอันมหาศาลเรียกว่าไร้แรงไร้แรงตัวนี้คอนโทรลดูดกับผลักครับขอปรับมาตรงนี้ขอให้อยู่ในพอยต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่าพี่ใหญ่รู้สึกถึงความรู้สึกของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านการตึงเจ็บเปื่อยมึนงงเบลอชาครับนั่นคือไร้แรงกำลังกระทำกับตัวตนครับนี่ไปโน่นเลยเกิดขึ้นมามันไม่บริสุทธิ์การเกิดสมัยก่อนก็เป็นกรรมการเกิดเป็นทุกข์ภาษาทุกข์นั้นนะครับสุขก็ทุกข์พี่ใหญ่บอกเฮ้ยพอไปสุดสุขก็ไม่เห็นมันจะสุขนี่หว่ามันไม่ตอบอ่ะเออพอไปทุกข์สุดๆมันก็แค่นั้นเองอ่ะไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยสุดท้ายทั้งทุกข์และสุขไม่ใช่แล้วไม่ใช่ความจริงที่ว่านั้นอ่ะไอ้ความจริงที่ว่านั่นแหละครับมันซ่อนอยู่ในสุขทุกข์นั่นแหละครับแต่มันต้องเจอทุกข์กับสุขจนสุดทางก่อนนั่นแหละครับถึงมาเจอกันถึงที่บอกพี่แบบพี่ใหญ่บอกว่าถึงจังหวะที่ต้องมาเจอกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นที่พูดอยู่พี่ใหญ่แยกเลยครับว่าศาสนากับพุทธศาสตร์คนละเรื่องเลยครับศาสนาเนี่ยพูดแค่องศาเดียวของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ทิ้งไว้คำหนึ่งบอกว่าสมมติหนึ่งพุทธองค์เอามือเข้าไปในป่าแล้วลูบใบไม้ออกมาแค่กรรมเดียวเนี่ยครับจึงเป็นศาสนาว่าไปศาสนาว่าเรื่องเดียวครับการเปลี่ยนแปลงปรากฏพระไตรลักษณ์แค่องศาเดียวของหนึ่งคันรถอะรถมันมีเครื่องมีโยนมีเครื่องยนต์มีแอร์มีพวงมาลัยมีตั้งหลายอย่างเจ้าชายทัตถะในฐานะพุทธเจ้าพูดเรื่องเดียวครับของรถ1คันครับรถ1คันพระองค์ไม่ได้พูดทั้งหมดครับเห็นไหมฮะนุกนั้นณวันนั้นพูดแค่นั้นเองฮะเพราะฉะนั้นมาจนถึงวันนี้ 2,500 กว่าปียังไม่มีมนุษย์ธรรมดาหน้าไหนที่ไปตีแตกตัดตกเรื่องที่ว่านี้นี่แหละครับมันผ่านกระบวนการของความจำผ่านครูบาอาจารย์ผ่านการตำราผ่านเยอะสารพัดเลยผ่านเรื่องนอกตัวสุดท้ายแล้วไม่เข้าเหมือนกับที่พี่ใหญ่กำลังตามจนเจอนี่แหละทีนี้เจอตัวนี้มันอยู่ในตัวพี่ใหญ่ส่วนมากไปหานอกตัวและไปก๊อปปี้พระองค์อย่าก๊อปปี้ครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงของเจ้าชายทัตถะใช้ได้เพียงแค่1ดับเบิ้ลวัน1คนเดียวผมไม่สามารถขับรถแบบที่พี่สไตล์พี่ได้หรอกผมแค่จำทักษะพี่มาผมเอามาเสร็จปุ๊บผมมาปรับเข้าตัวเองแล้วผมก็ไปขับนี่ต้องทำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นหนูขอนำเสนอเลยว่าถ้าเป็นการออกกำลังดีได้เรื่องกำลังแน่นอนกล้ามเนื้อแน่นอนแต่พี่ใหญ่ขอเปลี่ยนเป็นแนวดิ่งครับพี่ใหญ่จะเจอความต่างระหว่างแนวราบพี่ใหญ่ก็รู้แล้วแรงสักแรงจนน่ะพอเจอความรู้สึกกระบวนการที่ว่านี้มันเป็นกระบวนการการงับอากาศมันคือการใช้พลังงานหนูไม่ต้องการบอกว่าเฮ้ยพี่ใหญ่ไปออกกำลังกายเยอะๆนะไม่ใช่เพราะออกกำลังกายมันไม่ตอบเห็นคนที่เขาวิ่งมาราธอนไหมฮะแล้วเป็นตุ่มน้ำพองอ่ะกินของดีก็แล้วกินวิตามินก็แล้วกินสารพัดดีก็แล้วก็ไม่พ้นเรื่องสุขภาพก็แสดงว่ามันไม่ใช่ที่สุดมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของแรงดูดแรงเรียนรู้เรื่องพลังงานได้แล้วคือดูดกับผลักแล้วก็ไร้แรง3คำนี้ครับพี่ใหญ่พอเรียนรู้เรื่องนี้เกิดความเข้าใจพี่ใหญ่ก็ลองไปเทสกับตัวเองดูพอเทสเสร็จปุ๊บขึ้นแนวดิ่งเบิร์นแนวดิ่งได้ความรู้สึกปุ๊บพี่ใหญ่พักแล้วพี่ใหญ่พยายามจับความรู้สึกนั้นไว้ความรู้สึกนั้นคืออะไรตึงเจ็บปวดมึนงงเบลอชานู่นนี่นั่นพอพี่ใหญ่รู้เสร็จปุ๊บว่ามันอยู่จุดนี้พี่ใหญ่เพิ่มความถี่ก็คือการพักก่อนแล้วมาทำต่อคือแนวดิ่งนะครับทำเสร็จปุ๊บถ้ามันยังมีอีกคืนนี้ยกหูมา2ทุ่มดูรายการเฟซไลน์ลุงหงอกแล้วให้ลุงหงอกใช้พลังงานผ่านเสียงซุปเปอร์เนเจอร์ช่วยเนเจอร์พี่ใหญ่จะเห็นความต่างทันทีวันต่อมาพี่ใหญ่จะไปเจออีกเลเวลหนึ่ง
ไปเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งจนมันหลุดความเป็นดูดกับผลักมันก็เหลือไร้แรงทีนี้จะไปทำอะไรก็ไปเลยครับจบแล้วครับขอบคุณครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีความถี่เหมือนกันมันจะคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับค้นหาตัวเองมานานมากพอสมควรนะครับกับบอกว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์นะครับผมทุกวันนี้ผมก็บอกว่าอะไรคือความสุขของผมอะไรคือความทุกข์ของผมทุกวันนี้ที่ผมดูแลครอบครัวต้องยอมรับว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องดูแลนะครับบุพการีนะครับพ่อแม่หรือลูกนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยผมต้องพยายามดูแลและปกป้องเขาให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานในความพอดีและพอเพียงนะครับตรงนี้ตัวเองการออกกำลังกายแต่ละครั้งนี่อย่างที่บอกเลยมาผมไม่ได้บ้าโหมออกกำลังเหมือนกับชาวบ้านเขาทำกันผมบอกมันไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการแค่สร้างอาจจะว่ามันเป็นสมมติฐานก็ได้เพราะสิ่งที่มันปลูกฝังมาเป็นความที่เราได้รู้มาได้ยินมานะครับว่าถ้าสร้างตรงนี้เราจะได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะเราจะได้เรื่องการหายใจนะปอดเราจะนุ่ยนะแล้วก็ว่าไปแต่ทุกครั้งทุกอย่างผมก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความพอดีกับตัวผมทั้งนั้นมีมาบอกผมพี่ต้องออกกำลังวันละ3ชั่วโมงนะต้องยกน้ำหนักเท่านี้เท่านั้นผมไม่รู้ตัวผมมันไม่ได้ผมได้เท่านี้ผมก็ทำเท่านี้คุณจะมาบังคับผมไม่ได้ถูกไหมฮะผมไม่ไหวก็คือไม่ไหวทั้งหมดมันก็คืออยู่ที่ตัวผมผมต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงของผมเท่านั้นเองผมเรียกจุดนี้ว่ารหัสของคนคนนั้นรหัสของเขาเองที่ไม่สามารถมีรหัสอื่นเข้ามาเข้ารหัสของคนคนนั้นได้ไม่มีทางครับมันไม่ได้เลยครับถึงบอกว่าช่วงแรกถ้าก๊อปปี้คือก๊อปปี้แป๊บเดียวก๊อปปี้หลักคิดหลักการแล้วเอาไปทำเสร็จปุ๊บก็เป็นคือเรียกก๊อปปี้มีก่อนก็ปี้มีเสร็จปุ๊บต้องก็ปี้อยู่นะนี่ครับถึงได้แนะว่าคืนนี้นะครับหรือว่าวันต่อไปครับให้ลองทำดูแล้วก็จะรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้คือความเข้าใจเนี่ยครับมันอยู่ๆมันจะเข้าใจไม่ได้มันต้องรู้สึกก่อนมันต้องโดนตีก่อนมันถึงจะเจ็บหรือมันจะเข็ดพอเข้าใจมันทำให้รู้สึกยังไงต้องกระตุ้นตอนนี้ผมจะบอกพี่ใหญ่เป็นเรื่องภายในล้วนๆเป็นเรื่องพลังงานล้วนๆไปเรียนรู้เรื่องพลังงานครับเรื่องรูปหมดแล้วครับรูปนามธรรมดาหมดแล้วครับแล้วไม่ใช่การปฏิบัติธรรมด้วยนะผมได้ง่ายด้วยความเคารพผมปฏิเสธการปฏิบัติธรรมเพราะผมถือว่าเราอ่ะมันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเราเป็นมันอยู่แล้วผมปฏิเสธการเข้าสมาธิเพราะผมถือว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วเพราะคุณนั่งฟังผม ผมเองอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยว่าหลายๆคนบอกพี่ต้องไปนั่งสมาธิผมบอกผมนั่งไม่ได้ผมเคยนั่งแล้วผมนั่งไม่ได้ผมก็พูดตรงๆนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะไปนั่งอยู่เฉยครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหายใจเข้าออกแล้วก็นู่นนั่นทําตามที่บอกผมไม่ใช่ผมไม่ได้แต่ผมว่าผมมีสติกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมเดินสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมพูดโอเคคําว่าสติพี่ใหญ่แปลไปเลยมันคือความรู้สึกความรู้สึกจะมีอยู่แค่2 point ความรู้สึกภายที่กระตุ้นจากภายนอกกับความรู้สึกที่กระตุ้นจากภายในกระตุ้นจากภายในเกิดจากการที่เรากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกของภายในจะต่างความรู้สึกภายนอกภายในเป็นเรื่องของพลังงานทั้ง5ความร้อนความสว่างเสียงไฟฟ้าสถิตและแรงครับนี่คือคุณสมบัติของศาสดาพระศาสดาองค์ต่อไปที่จะมาในอนาคตอีก 2,500 ปีที่เขาว่ากันนะฮะจะรวมความสามารถของพระศาสดาที่ว่ามาทั้งหมดศาสดาทั้ง4คนเนี้ย4องค์ที่ผ่านมาจะไปรวมอยู่แค่คนเดียวนั่นคือคุณสมบัติของมนุษย์พันธุ์ใหม่ในยุคถัดไปที่ว่าในเรื่องของพลังงานครับจะมีมนุษย์พลังงานพิเศษมากระตุ้นมนุษย์ธรรมดาให้มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่พี่กำลังคิดอยู่เนี่ยแหละครับมันจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ครับจบครับอย่าเชื่อโดนหนังไวไฟมาไปบ้างติดมาเวลมาไปบ้างถ้าไปเรียนฟิสิกส์พี่จะเจอแรงทั้ง4ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องตลกนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยพยายามสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นจินตนาการแล้วสร้างออกเป็นหนังมาแล้วผมก็บอกว่ามันก็คือสิ่งที่เขาทำออกมาทั้งนั้นเลยมันเป็นอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาจริงๆเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่พยายามคิดให้เป็นนะครับว่าเมื่อถึงวันนึงเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละโลกเรามันไม่มีอะไรที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงทางขึ้นหรือทางลงหรือทางไหนก็แล้วแต่อันนี้
ผมว่ามันเข้าใจกันยากเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนยิ่งเด็กสมัยนี้ผมไปคุยอะไรนะเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาผมจะคุยกับใครเนี่ยคุณคลื่นความถี่เดียวกับผมหรือเปล่าเนี่ยเวลาคุยถ้าบอกไม่ใช่ผมเองผมไม่หมายนะคุณจะคบกับผมหรือไม่คบกับผมคุณจะคุยกับผมหรือไม่คุยกับผมผมไม่หมายผมรู้ว่ามันไม่ให้สาระไม่สาระจำแนกได้แล้วฮะดีแล้วครับดีแล้วครับวันนี้เนี่ยน้องเขาก็รู้นะผมก็คุยกันอยู่บอกไม่จำเป็นเลยผมต้องคบใครผมต้องคุยกับใครไม่จำเป็นในเมื่อเขาคุยกับผมไม่รู้เรื่องแล้วผมต้องไปคุยทำไมอ่ะเสียเซลครับไม่ใช่เสียเซลผมนะเสียเซลเขาเพราะผมเฉยเฉยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยเฉยครับจะให้ผมวิจารณ์คุณอยากจะฟังหรือเปล่าผมถามแค่นั้นถ้าคุณอยากฟังผมพูดให้ได้นะครับแต่เรื่องนั่นมาเลยผมก็วิจารณ์ไปตามนั้นแล้วจบนะคุณไม่ต้องมานั่นเลยนะกับผมแต่ถ้าถามมาแล้วบอกไม่จำเป็นผมก็ไม่พูดไม่รู้จะไปพูดเพื่ออะไรใช่ไหมครับในเมื่อเขาไม่ได้มีความสนใจใส่ใจที่บอกอยากจะฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขมาถามทำไมแต่ว่าเขารับไม่ได้เราก็ไม่ครับถ้าต้องการรับมีเท่าไหร่ก็ให้เต็มหนึ่งเกินร้อยให้เกินร้อยหมดเลยครับเท่าที่ผมมีผมให้หมดเลยแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยผมบอกคือหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้ผมบอกผมขอเป็นผู้ให้ดีกว่าแล้วก็ทุกคนที่เป็นไม่ว่าจะรุ่นน้องเพื่อนพ้องทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาที่ผมให้ความรู้เข้าไปหรือว่าแนะนำอะไรเข้าไปบอกขอร้องนะอย่ามาเรียกของอาจารย์ผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ได้ไปเรียนจบครูมาอะไรเอาแค่ว่าคุณเรียกผมพี่แค่ผมพอใจละทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณเคารพผมคุณไม่ต้องทำอะไรเลยมันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นเองแหละการแสดงออกคำพูดแค่นั้นผมบอกผมจบละนะครับคุณไม่ต้องมายกยอผมว่าโอ้โหเป็นอาจารย์นู่นไม่ผมเห็นพวกคุณไปในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องผมมีความสุขแล้วแล้วผมก็ไม่เคยมาต้องการอะไรทั้งนั้นบรมครูแล้วปรมาจารย์ต้องงานบรมครูครับปรมาจารย์ผมถือว่าผมชัดเจนมีจุดยืนนะฮะของผมทุกวันนี้แต่ว่าบางครั้งถามว่าเรามีอารมณ์อ่อนไหวไหมกับไอ้สิ่งที่บอกว่าพอเวลาเราทำไปแล้วแล้วก็คนนู้นพูดมาคนนี้กระทำมาเราเป็นคนอ่ะมันก็มีความรู้สึกบ้างใช่ไหมครับแต่พอเรารู้สึกตอนนั้นปุ๊บตัดทิ้งเลยไม่ใช่เรื่องจบจบง่ายครับโอเคครับนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนน่าจะล้อมมาเป็นจุดนี้ให้ได้และนี่จะรู้ว่าตัวความสุขมันอยู่ที่ทุกจุดครับที่เราอยู่ครับโอ้โหวันนี้นี่ผมถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดฝันเนาะว่ามาแล้วก็จะได้คุยอะไรกันแบบนี้นะครับซึ่งการที่เราจะคุยไม่ว่าจะเป็นความถี่เดียวกันภาษาเดียวกันความเข้าใจเดียวกันยากมากครับก่อนยืนยันว่าพี่ใหญ่ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือว่าเวลาแทนค่าภาษาต้องแทนค่าในฝั่งความหมายไม่ใช่ฝากในค่าในฝั่งของรูปหนูจึงเปลี่ยนคำว่าสติให้เป็นความรู้สึกสมาธิเนี่ยคือความนิ่งครับหนูว่าพี่มีหมดแล้วนะครับพอมีหมดแล้วเนี่ยผมว่าพี่รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโอเคนะครับไอ้จุดที่รู้ความรู้สึกเนี่ยแหละครับคือสมาธิเรียบร้อยมันนิ่งไปเรียบร้อยแล้วแค่ไปเติมคำนี้ครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มของสภาพพอจากสภาพพอแปลเปลี่ยนไปมันจะเป็นสภาวะเดิมสภาพเนี่ยมันรู้สึกถึงความรู้สึกภายนอกเข้าสู่ภายในความรู้สึกภายในจากการกระตุ้นตัวเรานี่คือสภาพโอเคนะครับสภาพนะครับผ่านหูเข้าสู่ภายในก็คือสู่ใจเข้ามาทางหูเข้ามาทางตาครับเข้ามาทางระบบประสาททั้ง5นะครับไปบันทึกอยู่ที่สมองผมเรียกในหัวโอเคนะครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยครับคือที่สถิตลุงหอกว่านะครับของจิตเท่ากับความสว่างจิตเป็นภาษาความสว่างเป็นนามคือความหมายนั่นเองความหมายของสภาวะที่ต่อจากสภาพนี่แหละหนูก็เลยจะบอกว่าความรู้สึกต่อไปที่พี่จะไปเจอคือความรู้สึกที่เกินกว่าสภาพจะอธิบายได้จะเป็นภายในที่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเรียกว่าสภาวะนะครับพื้นฐานของสภาวะเป็นเรื่องของความสว่างในตาที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรหนูบอกแล้วว่าพลังงานทั้ง5พี่ใหญ่ร้อนไหมนะครับจากซูเปอร์เนเจอร์มีความสว่างไหมหลับตาลองหลับตา
มีเสียงไหมมีเสียงผมว่าได้ยากมากมันเป็นเรื่องของบอลมีไฟฟ้าเนี่ยที่ผมบอกว่านั่นคือสิ่งที่ผมทำแล้วผมมีความสุขผมยิ้มออกมาลอยๆน้ำตาผมไหลแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากผมพูดยังขนลุกอยู่เลยครับดีครับนั่นแหละแล้วผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรผมบอกคุณจะเอาอะไรมาซื้อไม่มีทางที่คุณจะซื้อได้คุณจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่มีทางที่จะแลกได้ผมบอกอารมณ์แบบนี้ผมรู้สึกแบบนี้ต่อให้ตายบางคนก็ไม่เคยเจอผมว่ามีสอนในศาสนาคือปิติสุขเอกคตาเรียกว่าถ้าเรื่องของระบบของญาณอย่างรู้ว่าฌานก็ออกธรรมฌานเกิดขึ้นธรรมฌานแปลว่าได้ญาณอย่างรู้นะครับที่เรียกเป็นภาษาว่าพระโสดาบันแน่นอนคือถูกตามทีมันจะมีนิดหน่อยแต่มันก็หายไปแปลว่าหยุดมันได้2นาทีผ่านไปก็หยุดได้แต่ผ่านหลังปุ๊บเกิดมาปุ๊บวินาทีนี้วินาทีต่อไปหยุดได้ทันทีแปลว่ากิเลสมีทุกคนอาหารก็มีแต่ไม่สามารถที่จะมาทำให้ภาวะของพระอาหารนั้นแปรผันได้กิเลสมีทุกคนมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีกิเลสโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ผมเรียกว่ามนุษย์ผู้ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวครับโอ้แต่ผมยังจำอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับไอ้ความรู้สึกแบบนั้นที่ผมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ให้บอกว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวพอสมควรเลยครับผมรู้สึกผมอิ่มอยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับอย่างที่บอกผมยิ้มแบบไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกน้ำตาผมไหลแล้วผมรู้สึกว่าผมอิ่มมากคือเหมือนกับผมจะลอยไปแล้วอ่ะผมพูดอะไรกับใครไม่ได้ผมบอกไม่เป็นไรความรู้สึกนี้ผมถึงพูดยังไงก็ไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครเข้าใจลุงรู้และเข้าใจแน่นอนครับผมเชื่อตรงนั้นครับผมถึงได้กล้าพูดนะครับตรงนี้เพราะว่าให้ผมไปพูดกับใครก็ไม่มีใครเขาเชื่อครับดีแล้วที่ไม่พูดคุณบ้าหรือเปล่านั่งอยู่เฉยยิ้มแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกมีความสุขไม่แปลกผมถึงของผมไม่สนใจหรอกผมอยู่คนเดียวได้ก็
ต้องขออนุญาตว่าก็แสดงว่าสิ่งที่ TTM พูดของ TTM นะครับไตเติ้ลแมนเป็นฉบับย่อของลูกหมอครับ TTM ก็คือใช่แล้วครับก็เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันจะมีความรู้สึกที่มันลึกและมันเกินกว่าความรู้สึกของสภาพทั่วไปจะอธิบายได้ครับความรู้สึกก็คือไม่มีภาษาภาษาไม่สามารถที่จะมาจำกัดความรู้สึกของเราที่ลึกซึ้งอันนั้นได้ไม่ได้ไม่มีเลยครับรูปไม่สามารถเข้าถึงนามได้ครับรูปทำลายนามไม่ได้ครับนามมันลึกซึ้งมากเนี่ยที่พี่ใหญ่กำลังรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมองว่าการพูดของพี่ใหญ่เนี่ยผมรอพี่ใหญ่มาสุดทางแค่ไหนพี่ใหญ่ต้องไปต่อพี่ใหญ่หยุดสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ใช่การละทิ้งครอบครัวแต่มันจะเสริมครอบครัวทั้งหมดเลยครับทำแค่คนเดียวเนี่ยครับเสริมครับมันเป็นยุคของมันพี่ใหญ่เสริมงานการครับเสริมบริวารครับเสริมอาชีพเสริมสักว่าภายในครับมันถึงยุคของมันหลังจากที่พูดนะวันนี้นะฮะคุยกันเข้าใจนะครับถ้าหากว่ามีคอนฟลิกต์กับเจ้านายนะถ้ามีเจ้านายครับเดี๋ยวพลิกขั้วทันทีเลยพรุ่งนี้มีคำตอบถามว่ามีไหมมีครับคือเจ้านายคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่บอกว่าเขาพยายามที่จะให้ผมเนี่ยช่วยทำงานทุกอย่างนะครับผมก็ทำเต็มที่ทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ยังมีมุมมองของเขาแนวคิดของเขาใช่ไหมครับในฐานะที่เขาพยายามคุมแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยมาดูในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องของลูกน้องนะครับในส่วนงานที่ผมต้องรับผิดชอบซึ่งผมเองเนี่ยคำแรกที่เจ้านายเขาบอกผมว่าให้ดาบครับอ่ะคุณไปทำตรงนี้นะผมจะสร้างออฟฟิศตรงนี้แล้วให้คุณไปคุมผมเป็นคนแรกแล้วคนที่ทุกคนบอกผมไม่รับครับผมไม่ทำครับเขาตกใจแล้วก็เขาพูดอะไรไม่ออกผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆว่าผมไม่อยากรับผมไม่อยากทำผมก็พูดไปตรงๆเอาแต่แดดอะไรก็ขึ้นเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บอาทิตย์เดียวทุกอย่างเขาก็เริ่มคอนสตรัคชั่นไปนะครับแล้วก็เรื่องของโปรเซสนู่นนี่นั่นไปแล้วก็เหมือนกับว่าจับมัดมือชกเลยคุณเข้ามาทำตรงนั่งอ่ะฮะผมพูดไม่ออกจำยอมสุดท้ายเพอร์เฟคไหมสักเซสไหมก็เขาก็เลยให้ผมเนี่ยดูแลมากขึ้นไปอีกแปลว่าได้ปัญญามากขึ้นซึ่งมันยังไม่ใช่อย่างที่ผมต้องการไงครับนั่นหมายความว่าคือแน่นอนล่ะในองค์กรมันมีหลายเซกชันถูกไหมครับหลายดิวิชันในแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายมันก็มีคนกลุ่มนึงที่เป็นแบบนี้มีคนที่คุมที่เป็นแบบนี้ผมไม่สามารถที่เข้าไปจัดการทั้งหมดได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ผมก็บอกว่าโอเคผมรับผิดชอบเฉพาะในส่วนนี้นะผมสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้ผมก็จะทำในสิ่งที่ผมเป็นอยู่และผมทำให้เขาเนี่ยดีที่สุดส่วนอื่นผมไม่แตะนะผมไม่ยุ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจแล้วผมก็บอกเจ้านายบอกตรงๆว่าเจ้านายครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบมานั่งออฟฟิศนะครับให้ผมมานั่งทำผมทำไม่ได้ผมเป็นคนที่ชอบคิดและทำข้างนอกมากกว่าก็ไม่เป็นไรคุณมาทำคุณวางแผนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่เห็นต้องเข้าทุกวันเอาโอเคงั้นตรงนั้นก็จบผมก็สบายใจผมก็มาดูแลตามนั้นไปซึ่งมันก็มีปัญหาเยอะแยะเข้ามาผมก็บอกว่าไอ้พวกนี้คือพวกมารทั้งนั้นแหละที่มันพยายามที่จะเข้ามาอะไรอ่ะท้าทายผมว่าผมเนี่ยจะทนแรงไอ้พวกนี้ได้ไหมผมจะจัดการมันได้ไหมผมก็ไม่เคยไปสภาพสถานนะว่าไอ้นี่จะเป็นเด็กใครมีเส้นมาจากนู่นจากนี่ผมไม่สนเจ้านายมาถามผมบอกว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยมันทำอย่างนี้เนี่ยแล้วผมจะจัดการไงวะเจ้านายก็รู้ว่าผมทำงานยังไงผมบอกถ้าคนไม่ดีแล้วจะเอาไว้ทำไมล่ะครับก็ออกแต่เราต้องเกรงใจเขานะเพราะเขาเป็นเด็กเส้นมามีนู่นนะบอกผมก็ไม่รู้ถ้าเจ้านายถามผมก็บอกตามนั้นเพราะนั้นผมบอกงั้นอย่าให้ผมเป็นคนตัดสินใจแล้วกันครับเจ้านายเป็นคนตัดสินใจแล้วกันดีมากผมขอจบเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงครับฐานะที่เป็นคนที่บริหารจัดการในจุดนี้เราพิจารณาจุดนี้ครับนะครับผมเองก็คือผมบอกผมไม่เคยเรียนนะไม่เคยเรียนการบริหารจัดการไม่เคยเรียนทั้งสิ้นผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมพูดอย่างไม่อายผมจบแค่ปวช.นั่นเองผมเรียนต่อปวส.ผมเรียนได้แค่3เดือนผมเดินเข้าไปหาอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับผมขอลาออกครับอาจารย์ตกใจครับเธอเพิ่งเรียนได้3เดือน
เธอลาออกทำไมเขาบอกผมจะออกไปเดินตามทางของผมละผมไม่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะไปขับรถละเธอคิดดีแล้วเหรอผมคิดดีแล้วครับผมตัดสินใจแน่นอนมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมทำในสิ่งที่ผมตั้งใจไว้แล้วผมรักกับมันแล้วผมก็ทำก็ไม่ต่างจากคำว่าซักกระเบิดเฟซไม่ได้เรียนจบเลยครับหลายคนตามหลักสูตรเรียกว่าวุฒิมันวุฒิที่สุดเลยคือวุฒิภาวะเนี่ยดีที่สุดครับในความเป็นจริงใช้ได้จริงครับจับต้องได้ครับวุฒิภาวะนั่นคือสติปัญญาที่แท้จริงครับด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความรู้ความรู้สู้ปัญญาไม่ได้ไอสไตน์บอกความรู้สู้จินตนาการไม่ได้หน้าวันนี้ทั้งความรู้และจินตนาการสู้วิสดอมไม่ได้นี่ครับมาถึงวันนี้จะเห็นสมการของ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองมันจะเล็กกว่า l เท่ากับ me เยอะเลยโอ้งั้นก็คงไม่ปฏิเสธแล้วว่าเป็นซูเปอร์เนเจอร์ซูเปอร์เนเจอร์ที่บอกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมมาเจอตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับแต่ว่ามันเกินกว่าที่ผมคิดเอาไว้เท่านั้นเองจากการที่บอกว่ามาตรงนี้เพื่อที่จริงๆน้องเขาก็นั่นน่ะนะมาแล้วผมเองเนี่ยขยันขยอใช่คือนั่นน่ะคือขยันขยอขยันขยอมาต้องมาลองต้องมาดูนี่คนแบบนี้ไม่เป็นไหนง่ายๆอยู่แล้วผมบอกเฮ้ยทำไมอ่ะคือผมเหตุผลใช่ไหมครับว่าในตัวเองถามว่าดื้อไหมก็ดื้อแต่ว่าดื้อในแนวทางที่เราคิดเราเป็นอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะคืออะไรเพราะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นอย่างนี้ควรจะต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วยความที่เขาบอกมาเราก็ต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาก่อนเอาขยันขยอมาได้ผมก็ชอบลองชอบพิสูจน์ถูกไหมครับซึ่งก็กลายเป็นอะไรที่บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมแต่เมื่อเรามาสัมผัสแล้วแล้วเราได้รู้แล้วนะครับและยิ่งได้พูดจากันด้วยมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งละได้แชร์กันใช่ครับได้แชร์กันพี่ใหญ่เมื่อกี้คำว่าซูเปอร์เนเจอร์ที่นี่เราพูดถึงเรื่องของการก่อนการกับการการเกิดสรรพสิ่งนะครับการก็คือการเวลาเราพูดถึงสิ่งนั้นแต่การที่เราจะเอาสิ่งนั้นไปพูดให้ใครฟังนะครับมันไม่ได้มันต้องเอาความสามารถนำนั่นคือสองมือเปล่ากันในความเข้าใจนี่แหละในการที่จะไปแลกเปลี่ยนเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราก็พูดในฝั่งของเราอะนะโอ้โหนู่นนี่นั่นเป็นปรตักษ์เลยแต่ความสามารถไม่ได้รองรับพฤติกรรมคำพูดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยแหละครับกับจากการที่พี่ใหญ่มีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละครับมันถึงเกิดการฝังได้ใช่นี่ก็คือ เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองพี่ใหญ่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยถ้าไม่งั้นผมหนีไปแล้วล่ะ ถูกไหมไม่งั้นผมหนีไปแล้วคือถ้าไม่ใช่บอกว่าคลื่นเดียวกันแล้วภาษาเดียวกันผมหนีไปแล้วจริงๆฮะเพราะผมไม่คนจะบอกผมไม่สนหรอกผมไม่ทนหรอกแต่ถามว่ามีหลายครั้งที่ผมเนี่ยอยากพิสูจน์อยากลองให้ผมไปพบอาจารย์คนนั้นไปพบกับอันนี้ผมไปนั่งรอครึ่งวันผมไปนั่งรอหนึ่งวันผมก็อดทนรอนะแต่สุดท้ายพอเขาออกมาปุ๊บพิสูจน์นี่ไม่ใช่ผมจบเลยมันแชร์กันประมาณ 3-4 ประโยคก็จะรู้ผมบอกไม่เป็นไรผมถือว่าผมมารอเนี่ยครึ่งวันก็ดีหรือ1วันเต็มๆก็ดีเนี่ยผมอดทนรอแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่จบถามว่าผมขาดทุนไหมผมไม่ขาดทุนผมได้กำไรผมได้กำไรมากทุกครั้งที่ผมเจอแต่ละคนเนี่ยผมรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีค่าในตัวเองมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับไม่ได้เป็นการเสียเวลาผมเลยเป็นสิ่งที่ดีสิผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นผมมีประสบการณ์อะไรมากขึ้นแล้วผมเอาเข้ามาคิดมาทำให้มันตกผลึกมากขึ้นว่าเอ้ยคนแบบนี้เป็นอย่างนี้คนแบบนั้นเป็นอย่างนั้นการที่เราเข้าไปหาเขาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรกับเราละเพราะเราไม่เคยคิดผมว่าโอเพนไมค์กับไมค์โอเพนครับโอเพนไมค์ที่มาเยอะมากแบบนี่มันไมค์โอเพนมันเปิดเลยอะไรใช่ครับมันได้มีแต่ได้กับได้ไมค์โอเพนมีแต่ได้กับได้ผมบอกผมเปิดหมดเลยนะแล้วผมเนี่ยเวลาที่คุยกับทุกคนเลยนะครับผมบอกทุกคนมาคุยกับผมคุยได้หมดเลยผมโอเพนหมดเลยแล้วอย่ามาคุยเรื่องผลประโยชน์กับผมคุณจะถามอะไรคุณจะให้ผมช่วยอะไรคุณบอกเลย
นะครับหรือคุณจะให้ผมไม่ทำอะไรผมไม่เคยเรียกร้องสักอย่างแม้กระทั่งเจ้านายผมเองนะครับคุณมาทำผมไม่เคยพูดเรื่องเจ้านายจะให้เงินเดือนผมเท่าไหร่เจ้านายจะให้ผมอะไรยังไงไม่เคยพูดแค่บอกมาปุ๊บผมทำผมบอกเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องพูดมันอยู่ในฝังลึกไงโอเคทุกคนผมสอนลูกผมสอนน้องๆที่ร่วมงานเหมือนกันแต่เราเข้าใจว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็มีระดับถูกไหมครับเขาไม่สามารถที่จะทะลุไอ้ตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามถึงแม้ว่าเราจะพุชเขาขนาดไหนก็ตามให้คำแนะนำบอกอะไรก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นมาได้เขาไม่ข้อจำกัดของเขาใช่เข้าใจทุกวันนี้ผมก็บอกว่าพยายามที่จะหาคนเนี่ยมาทดแทนผมยังหาไม่ได้เลยครับนี่ก็ยังบอกผมเป็นคนตั้งมาตรฐานสูงทุกคนบอกพี่ตั้งมาตรฐานสูงมากสูงเกินไปมันไม่มีใครเข้ามาถึงผมบอกมันไม่ใช่มาตรฐานสูงนะมันเป็นเรื่องของคอมมอนคอมมอนเซนส์จริงๆแต่ทุกคนจะไปมองว่าเนี่ยความสามารถมันต้องเป็นแบบนี้คุณต้องมีปฏิภาณไหวพริบคิดให้ทันมันสอนได้ไหมล่ะผมถามหน่อยต้องครบหมดใช่ไหมครับมันอินฟินิตี้คิวแล้วล่ะผมบอกทุกคนบอกเนี่ยกว่าผมจะมาถึงวันนี้เนี่ยผมบอกผมเริ่มทำจากผมคนเดียวศูนย์เลยนะครับโปรเจกต์ทุกอย่างผมคิดแล้วผมเขียนออกมาเป็นหลักสูตรเป็นหลักการต้องทำงี้ผมไปถึงสนามผมคนเดียวแต่เช้านะครับผมจัดการทั้งหมดเลยเอาห้องต้องจัดการอย่างนี้นะเตรียมหลักสูตรเรียบร้อยกระดงกระดานเรียบร้อยเสร็จลงไปสนามผมต้องไปวางไพลอนทั้งหมดทุกอย่างตามรูปแบบว่าให้ต้องอย่างนี้แล้วจะต้องขับอย่างนี้อะไรพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถึงเวลาปุ๊บนักเรียนเข้ามาผมเป็นคนพูดอธิบายทั้งหมดจบขั้นตอนนี้ปุ๊บผมก็ลงไปสนามอีกพาเขาไปขับจบทั้งวันเสร็จปุ๊บก็ต้องจัดการเคลียร์ทั้งหมดเองผมถามบอกนี่คือสิ่งที่ผมทำแต่พวกคุณทำไมอ่ะเพียงแค่มารับโชว์หน่อยเดียวก็รับไม่ได้ใช่ครับเอาแข่งสเตชันเดียวก็ไปไม่รอดไม่เลยผมบอกโอเคคุณเริ่มหน่อยสิว่าเริ่มต้นเนี่ยทำยังไงครับชอบเข้าใจครับเริ่มให้ผมดูหน่อยสิคุณเริ่มต้นเนี่ยเริ่มทำไงเริ่มแล้วผมจะไปเริ่มตรงไหนก่อนตายแล้วครับจบข่าวเลยมาจุดสตาร์ทมาเจอเราเทรนให้เขาเราแนะนำให้เขาแล้วทุกอย่างเป็นตามนี้แล้วผมมีการทดสอบทุกอย่างนะครับเหมือนกันเรียกมาจดไปคุณไปทำมาตามนี้ผมเช็คโอ้ยตายแล้วเราฝึกมากันเท่าไหร่แล้วเราก็เลยไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าเขามีระดับความสามารถแค่นั้นวางตัวก็วางไม่ได้ครับวางตัวยิ่งนะเดี๋ยวคนมีไม่ทีนี้ใช่ครับแล้วชอบไงวะสวยอีกเราก็เลยต้องเหนื่อยอยู่เงี้ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็พยายามเปิดใจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเข้าไปเยอะๆถึงแม้ว่ามันจะได้แค่ระดับหนึ่งก็ตามนะครับผมให้คำตอบกับหลายหลายคนที่ว่าพี่จะเกษียณเมื่อไหร่ผมบอกผมให้คำตอบไม่ได้ตราบใดถ้าผมยังมีจิตใจที่อยากจะทำมันต่อไปนะครับผมก็ทำมันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตราบใดที่เจ้านายเขายังคิดว่าอยากให้ผมทำผมก็ทำเพราะนี่ผมถือว่าอย่าให้มันเสียเกิดมาแล้วอย่าให้องค์กรเสียครับอย่าให้มันเสียไปซะทั้งหมดเลยภาพโดยรวมทั้งตัวเราด้วยองค์กรด้วยถูกไหมครับตรงนี้ก็สรุปแล้วบางครั้งใช่องค์กรอย่าให้ประชาชนเสียครับในองค์กรบางครั้งหลายคนถามผมนะหาคำตอบจากผมไม่ได้หรอกอันนี้เรื่องจริงบางครั้งมาถามผมนู่นนี่นั่นไม่มีคำตอบผมไม่รู้จะตอบยังไงเอาผลสำเร็จดีกว่าใช่ครับให้มันเห็นจากการกระทำตรงนั้นมันออกมาเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็จบเลยเรียนสองวันเสร็จก็ได้กินสามวันสองวันก็ได้แต่ไม่เสร็จไม่กินใช่ครับเป็นแบบนั้นนี่คือเราเป็นแบบนั้นดีใจครับพี่ใหญ่ดีใจด้วยขอบคุณมากครับดีที่ได้เจอกันครับใช่ครับผมก็ดีใจก็ยินดีเหมือนกันที่ได้ต้องบอกว่าเสวนากันแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกมันเกิดอรรถรสแล้วมันโล่งนะครับในใจมันใจมันโล่งด้วยนะใจมันโล่งมันไม่เหมือนรู้สึกว่าติดขัดขัดคือถ้าบางทีคุยไปแล้วมันติดขัดขัดเราก็รู้สึกไม่ใช่ละเราก็อยากจะถ
อยละไม่เอาภาษาพุทธศาสนาก็เรียกว่าธรรมโอสถครับใช่ครับใช่โอสถใช่เลยสรุปตอนนี้ทั้งร่างกายติดขัดตรงไหนอีกไหมครับตอนนี้นะตอนนี้ผมไม่แล้วมีแต่คุยไปขนลูกไปตลอดเลยครับพี่ดีครับเพราะสมมุติเทคโนโลยีโดยที่ไม่รู้ไอ้เนี่ยมันเป็นพลังงานจนนะเนี่ยแอนแม่ไม่ขนมันลุกคือผมบอกน้องๆ นะครับงอกผมถามว่าการที่คุณมีความรู้สึกนะขนลุกเนี่ยคุณสร้างมันได้ไหมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขนมันต้องลุกเดี๋ยวคุณทำให้ดูดิพยายามเอ๊ะเมื่อกี้มันก็รู้สึกที่หนามันต้องขนลุกสิต้องขนลุกสิผมบอกเนี่ยพูดผมขนลุกอีกแล้วแล้วผมนะครับผมบอกเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมคุยกับพวกคุณเนี่ยนะผมมีความรู้สึกที่ดีเชื่อครับลุงเหาะผมให้เขาดูเลยเนี่ยขนลุกนะเป็น10ครั้งติดๆกันเลยผมคุยอยู่เนี่ยเป็น10นาทีเลยเนี่ยขึ้นอีกแล้วเห็นมั้ยอ่ะก็คุยขึ้นอีกแล้วนะคือมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราพยายามให้เขาวันอาทิตย์แรกของเดือนผมโชว์พลังงานไปนี่ให้กับทุกคนในแอเรียนี่ที่นี่นั่งได้ประมาณ150คนผมแค่โบกมือเกินกว่า95คนจะได้อ๋อเหรอฮะพี่เมียบอกว่ามันคอนโทรลไม่ได้พี่ไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยครับแต่ลุงหมอบอกเนี่ยเดี๋ยวเราดูลุงหมอจะคอนโทรลให้พี่ใหญ่วันที่หนึ่งวันที่แรกของเดือนก็เชิญมาที่นี่วันที่1ผมเดินทางมาที่นี่วันอาทิตย์แรกของเดือนอ๋อครับเดี๋ยวถ้าอาทิตย์ไหนที่ผมว่างผมจะหรือแม้แต่ยังไหนที่จะว่างไม่ว่างก็ถ้าเกิดจะเดินทางมาก็แจ้งมาก่อนนะครับผมว่านี่มันเป็นพลังงานที่มันสื่อถึงกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะนี่ผมขนลุกตลอดพี่ใหญ่เราพูดถึงพลังงานแล้วครับเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นแล้วเราใส่รหัสด้วยกันในรูปแบบพลังงานไม่ใช่อนาล็อกแล้วครับก็นั่นนี่ครับผมถึงบอกว่าเนี่ยมันขนลุกนี่ถี่มากนะเนี่ยเป็นไวเบรชั่นไปแล้วครับนี่ขึ้นมาทีแบ บที่ผมบอกไงว่าเฮ้ยไหนทำขนลุกดูสิไม่รู้สึกอ่ะพี่ทำได้ยังไงพี่เป็นคนถามพี่ทำได้ไงผมไม่รู้ผมไม่มีคำตอบนี่คือเนเจอร์แหละซุปเปอร์เนเจอร์เมื่อเวลามันมิกเซอร์กันแล้วมันจะกลายเป็นเวลามันมิกซ์กันขึ้นอีกแล้วเนี่ยเกิดจากไม่รู้นี่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยคือขึ้นแล้วมันวูบลงแล้วมันขึ้นอีกแล้วนะมันขึ้นเหมือนเป็นเวฟเลยอ่ะอย่างเงี้ยแหล่งพลังงานเรดิเอทอยู่ตลอดเวลาไม่เคยปิดประตูพระนิพพานไม่เคยปิดนี่คือภาษาแต่นี่แหละครับรู้ได้ด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นภาษาเป็นทั้งตัวนำพาให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจและภาษาก็เป็นตัวสกัดกั้นครับพี่ใหญ่ครับรูปนี่แหละครับรูปภาษาเนี่ยสกัดกั้นเพราะฉะนั้นนี่สิ่งนี้ที่ว่าเนี่ยครับภาษาไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันเป็นความรู้สึกคือเกินรูปไปแล้วเกินภาษาไปแล้วก็คือความรู้สึกนั่นเองครับความรู้สึกที่ว่านี้คือการที่เป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อมแล้วครับนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวนี่ขึ้นตลอดเลยนี่ก็ยังขึ้นอยู่นะวูบวาบวูบวาบอยู่เงี้ยตลอดเลยเกิดจากอะไรไม่รู้อธิบายไปแล้วไม่เข้าเลยเราท่านอธิบายใช่ครับทำไมเมื่อกี้เนี่ยโอเคเอาใหม่นี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอฮะเขาบอกเกิดจากอะไรเขารู้สึกไปแล้วความเข้าใจไม่สามารถแทนที่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เข้าใจได้เขารู้สึกไม่ต้องเข้าใจต้องเข้าใจหรอเมื่อโดนตีมันเจ็บไปแล้วครับมันไม่ต้องบอกว่าฉันโดนตีที่ขาไหมเจ็บไปแล้วรู้สึกแล้วครับเขารู้สึกไปแล้วดูที่ถามว่าบ้าหรือเปล่าคนดีๆจะมาขนลุกเอาทีซะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้สึกว่าผิวหมดไหมเอาละครับไม่ต้องหาคำตอบเพราะว่าเออไม่ต้องหาคำตอบหรอกสกิลสโคปสเกลมันคนละเรื่องแล้วครับ 7,900 ล้านคนไม่ใช่ทิเก็ตตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีอยู่กับ 7,900 ล้านคนจะมีทั้งหมดเซสว่า100คนครับผมติดอยู่ใน100แน่นอนครับมี50ผมติดอยู่ใน50แน่นอนครับมี5ผมติดเลยนะครับมี3ผมติดเลยนะครับถ้ามี2คนช่วยนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนยังไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยอะไรไม่เป็นอะไรแต่มันรู้สึกไม่รู้ย้ำ 7,900 ล้านคนถ้ามี2คนคนช่วยนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอน
โอ้ยขอบคุณมากครับลุงหมอครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย TTM ครับความสามารถของลุงอ่ะพี่ใหญ่คือนี่คือสำหรับมนุษย์ครับพลังงานบริสุทธิ์เพื่อมนุษย์กระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในตัวของพี่นั่นแหละให้มันทำงานครับให้มันเรดิเอทให้มันเสถียรภาพมันเรียกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตไม่เคยเสถียรภาพมันแค่สถิตเจ้าคู่ชั่วยามเดี๋ยวดาววูบวาบวูบวาบใช่ใช่แต่ของลุงอ่ะมันเสถียรภาพตลอดจึงอะไรอ่ะ mindset นะครับเซตให้ได้ตลอดเวลาเซตไปปุ๊บอยู่ก็เซตอยู่เซตปุ๊บเข้าใจปลอดโปร่งโล่งสบายตัวเบาลอยโอเคนะครับนี่สำหรับมนุษย์ส่วนสำหรับธรรมชาติลุงออกใช้ความสามารถในการปรับธรรมชาติจากร้อนเป็นเย็นเย็นเป็นร้อนเดิมเราใช้ศักยภาพนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์เพื่อผลิตฝนจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ความสมดุลของธรรมชาติถ้าธรรมชาติสมดุลเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาทั้งนั้นนะครับแต่มันหายากครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำลายสมดุลกันทั้งนั้นยิ่งในตัวเองเนาะแต่ผมถือว่าพี่ใหญ่คอมพลีทสมบูรณ์แบบนะเท่าที่ผมเจอมาผมทำงานอาสามา3ปีครับผมเพิ่งเจอคนเดียวที่สามารถซึมซับได้แค่เพียงภาษาแน่นอนอ่ะเซตอัพโดยอากัปกิริยาคือแค่สัมผัสทัดหน่อยเดียวก็เปลี่ยนแปลงเชงเลย2เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้สัมผัสแล้วก็แลกเปลี่ยนทางภาษาแล้วพอใช้ภาษาก็เลยภาษาเรียบร้อยแล้วคือความรู้สึกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพลังงานตัวนี้อะฮะไม่ว่าลุงหงอกจะอยู่ที่ใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าพี่ใหญ่อยากคอนโทรลได้แค่นึกถึงออริจินอลมันตัวมาสเตอร์แล้วเทสเลยว่าพี่ใหญ่บอกว่าเอ้ยฉันคอนโทรลไม่ได้ฉันไม่รู้มันมาได้ยังไงพี่ใหญ่ลองไปที่ไหนก็ได้สุดโลกของอีกฝั่งตรงข้ามของประเทศก็ได้แล้วนึกถึงมาสเตอร์ให้ได้นึกถึงอารมณ์นี้ให้ได้ความรู้สึกจากกลิ่นความรู้สึกจากการที่ได้เห็นได้ภาษาได้บทที่คิดว่าอันนี้คือเราชอบที่สุดนี่แค่คุยแค่นี้นะ แล้วอย่างที่บอกไงมันเป็นความรู้สึกแล้วพอความรู้สึกปึ้งมันขึ้นเลยเกินภาษาขึ้นเลยเราบอกแล้วครับเก็ตแล้วเก็ตอินทูนี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยที่ขนาดนั้นเลยโอ้ถี่มากต่อไปก็เอาไปนี่ก็ขึ้นอีกเนี่ยดูสิถ้าพี่ใหญ่นี่ต้องกลับบ้านมาเจอลูกไหมน่าจะเจอครับน่าจะเจอกอดเขาครับรูปเขาเนี่ยแหละถ่ายเทให้เขาได้ทันทีครับโอ้โหให้คุณแม่คุณพ่อให้คนที่เรารักนั่นแหละนี่แหละให้เขาได้เลยไม่คือพูดแค่นี้บอกให้กอดรูปนี่ความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยอันนี้คนไม่เข้าใจไม่รู้สึกไม่รู้สึกหรอกไม่รู้สึกหรอกว่าเพราะนั้นอันนี้บอกไม่ได้มันรู้สึกยังไงแต่ว่ามันคือมันดูจะพูดยังไงนี่คือของบรรพบุรุษเราในสายพ่อเราในสายของแม่เราที่มาให้เราไม่เกี่ยวกับภรรยานะครับตอนนี้เราให้ภรรยาให้ลูกครับให้คนที่เราอยากจะให้อย่าให้คนที่เอาไปแล้วไปทำร้ายคนอื่นเด็ดขาดที่ได้ออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นึกของการให้ให้นึกถึงออริจินอลนึกถึงรหัสที่พี่ใหญ่สื่อสารกับลุงหงอกได้มีรหัสเป็นเช่นไรให้นึกอันนั้นนึกทีมันจะนึกคิดแล้วได้ทันทีผมก็มาแล้วแต่ไม่ค่อยขึ้นนี่ผมขึ้นมาไม่ต้องบอกแล้วกี่เท่าไหร่โอ้โหเยอะมากน่าชอบเลยเจอแบบแฉีมากเจออะไรดำๆไม่รู้สิมันต้องให้ลูกอ่ะพ่อให้ลูกครับผมอยากให้ลูกให้ภรรยาให้ลูกให้พ่อให้แม่เดี๋ยววันนี้เขากลับมาเจอเขาเดี๋ยวจะกอดเขาด้วยอารมณ์นี้นะฮะนี่คือสูตรของลุงหมอก็คือที่สมการไอสไตล์ที่สมการของลุงหมอนี่ก็คือ P L Energy P E เนี่ยคือพลังงานโดยสุดคนส่วนใหญ่จะเข้าใจพลังงานว่าเป็นปิโตรเลียมไม่ใช่หรือพลังงานธรรมชาติพลังงานบำบัดก็ไม่ใช่พี่ใหญ่ได้รับไฟฟ้าสถิตศูนย์กลางของอธิบายงี้มันมีก่อนการก่อนนะครับแล้วก็การเนี่ยไม่บริสุทธิ์ครับไม่บริสุทธิ์จะใช้อยู่2 point ก็คือมี pure energy ถูก impure ห่อหุ้มก็คือ IP ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนก่อนการตัวนี้ครับก็คือ PE ตอนนี้คนพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ตอนนี้นะครับก็คือผมเรียกว่า Elmi L เท่ากับ ME มี
ใช่เขียนในรูปสมการเป็นภาษาสมการแต่เวลาใช้ไม่ได้ใช้อย่างสมการทางคณิตศาสตร์อันนี้ใช้ในฐานของจิตศาสตร์ไลท์เท่ากับแสงมีเท่ากับตัวฉันฉันคือแสงฉันคือเกินแสงแทนค่าหนูบอกแล้วว่าพลังงานทั้ง5จะแทนอะไรก็ได้แทนเสียงก็ได้แทนแสงก็ได้แทนความร้อนก็ได้แทนไฟฟ้าสถิตที่พี่ใหญ่กำลังบอกว่ามันฟุ๊บ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 นั่นแหละลุงหมอกคือออริจินอลหรือต้นทางของคลื่นบริสุทธิ์ที่เป็นเปล่งเรดิเอทมาเป็นไฟฟ้าสถิตพี่ใหญ่จึงแอบสอบผ่านอิมเพียวไปเจอเพียวของตัวเองเพียวกับเพียวสื่อสารกันตลอดเวลาไม่เคยปิดเหมือนประตูนิพพานไม่เคยปิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการตัวนี้เนี่ยครับคือก่อนการเกิดสรรพสิ่งนี่คือเกิดสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงสิ่งที่อยู่ในตัวอย่าพูดนอกตัวถ้าพูดนอกตัวนั่นคือรู้ต่างดาวกับ30ภพภูมินั่นคือเขาเห็นความไม่บริสุทธิ์และเขาถูกดึงดูดโดยความไม่บริสุทธิ์นะครับแต่พระพุทธองค์ขึ้นอีกแล้วครับพระพุทธองค์ไม่เหมือนไม่เหมือนศาสดาอื่นนี่นะไม่เป็นไรครับศาสดาอื่นพูดถึงเรื่องนอกตัวเขาพูดเรื่องเดียวกันแหละแต่อยู่คนละจังหวะเฉยๆศาสดารู้เห็นพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าสูงสุดแต่มีแค่ศาสดาเดียวพุทธะพุทธเจ้าเห็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเองคือเห็นพระธรรมนั่นเองครับพี่ใหญ่พระธรรมอยู่ในตัวพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวความร้อนแสงเสียงอยู่ในตัวแรงอยู่ในตัวนั่นคือไร้แรงอีกตัวหนึ่งถ้าจะแปลจากก่อนการหรือพลังงานบริสุทธิ์เป็นไร้แรงก็ได้จุดนี้ถ้าเป็นการเรียกดูดกับผลักก็คือแรงดูดกับแรงผลักครับมีอยู่แค่นี้พี่ใหญ่นี่คือเรื่องพลังงานที่อยู่ในตัวเรามันสำแดงเขาเรียก display show ออกมาเป็นฟูฟ้าเซลมันไฟฟ้าครับพี่ใหญ่ไฟฟ้ามันสำแดงหัวแล้วเราผมเรียกจุดนี้ว่าเฟียร์ทูเฟียร์ก็คือความรู้สึกที่ตามความรู้สึกที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยกันที่เราความรู้สึกมันไม่ทันเพราะว่าจุดนี้มันดีเลย์ครับ F1 ไป F2 เนี่ยที่ดีเลย์เหตุเพราะว่าเราไปรับรู้ความรู้สึกภายนอกจนเกินไปเราเข้าใจว่านั่นน่ะคือจริงทีนี้จริงไปแล้วเราบอกผมบอกว่าความรู้สึกภายนอกเป็นเพียงแค่50แต่เวลามนุษย์ไปเจอเนี่ยครับเห็นผ่านตามนุษย์มันนี่มัน 100% มันลืมไปว่ามันมีความรู้สึกภายในอีก 50% ครับพอ 50% กับ 50% ภายนอกกับภายในมาแชร์กันจะเกิดความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกหลุดเข้ามาที่อยากแบบร้องไห้นั่นแหละโหโคตรดีใจเลยใช่พอหลุดเสร็จปุ๊บฟุ๊บมันจะสำแดงผลออกมานั่นผ่านเซลล์เลยครับใช่นี่แหละครับพี่ใหญ่พลังงานมันเรดิเอทครับเรารู้สึกถึงความรู้สึกของพลังงานที่มันเรดิเอทพลังงานมีไหมมองไม่เห็นเหมือนอากาศพลังงานมีฟังให้ดีนะฮะพลังงานมีมองเห็นไม่ได้แต่มีเห็นนะมันเห็นไม่ได้เพราะมันเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเป็นระดับของง่ายๆเลยต่ำสุดอรหันต์จนสูงสุดพุทธเจ้าสบายมากเห็นพลังงานแน่นอนโอเคนะครับผมถึงเรียกนั้นว่าสภาพสภาวะและก็ภาวะมันของสามอย่างอยู่ในที่เดียวกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะครับเข้าใจจนสุดของความเข้าใจทุกข์กับสุขสุดทางทุกข์สุดทางสุขคำว่ากลางคนทั่วไปผมถามพี่ใหญ่คำว่ากลางคำว่าสมดุลเนี่ยพี่ใหญ่เริ่มใช้ไม่ได้เลยคำว่าสมดุลพี่ใหญ่คิดว่ามันเท่าไหร่ถ้าอัตราส่วน 100% ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราคือต้อง 50-50 เอาพี่ใหญ่ตอบแต่ถ้าเป็นผมนะผมว่ามันอยู่ที่ศูนย์มากกว่าพี่ใหญ่ตอบคำนี้ครับตอบคำนี้เลย1ต่อ99 2ต่อ98 75ต่อเลขตรงข้ามที่ได้100อ่ะแสดงว่าสมดุลอยู่ทุกที่พี่ใหญ่ก็พี่ใหญ่ทุกที่ตอบไปเลยครับอินฟินิตี้ก็ได้ตอบให้มันสุดโลกเลยให้มันคิดไม่ออกไปเลยนี่แหละครับสมดุลคือทุกที่เป็นทุกอย่างพี่ใหญ่ไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบผมก็น่าจะโอเคนะผมบอกว่ามันคือศูนย์แต่ขออย่างเดียวคือคำว่าที่ศูนย์ใครศูนย์ขีดเส้นมันขีดวงมันหน่อยว่าถ้าศูนย์มันเป็นถ้าเป็นผมฟ้าเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเรา มันได้รู้โดยตัวเราศูนย์ตัวนี้ความเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเราเขียนสามารถบอกได้เลยว่าศูนย์อยู่ตรงไหนศูนย์อยู่ที่75
อยู่ทุกที่แหละครับตรงนี้ถูกต้องใช่แต่ศูนย์ใดๆมันอยู่ทุกที่อยู่แล้วแต่ผมบอกว่าอยู่75มันจะศูนย์ได้ยังไงอยู่75นี่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำตอบเนี่ยครับคือจะรู้คำตอบต้องเหนือคำตอบจะฉลาดต้องเหนือฉลาดเกินฉลาดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ศูนย์ผมไม่พอผมย้ำว่าไม่พอเอาขึ้นไปอีกดันขึ้นอีกว่าไม่ใช่ศูนย์แล้วนะครับศูนย์เป็นภาษาความรู้สึกไม่ใช่ภาษาเห็นไหมฮะใช่นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ไม่รู้75เลยนะครับศูนย์ไปนู่นเลยครับเห็นไหมฮะเราจะตอบศูนย์บอกไม่ตอบครับตอบ95ก็ศูนย์ครับนี่ไปนู่นเลยเพราะฉะนั้นหาคำว่าศูนย์ไปต่อเลคเชอร์ต่อมาครับว่าสูงแล้วเลคเชอร์ย่อยเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องมีอะไรที่ไม่รู้เรื่องก็ที่เราบอกถามตั้งแต่แรกว่าเราพอพูดอะไรแล้วเราบอกที่พี่บอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไรคือว่าพี่ไม่เข้าใจดีแล้วมีคำว่าศูนย์เมื่อกี้แต่หนูก็ไม่รู้เรื่องน้ำแรงโอเคนี่เขาเดี๋ยวเขาแจกครับเราเป็นตัวบาลานซ์ไปไอ้ตัวเลขตัวศูนย์เนี่ยมันยังมีอีกตรงกลางระหว่างศูนย์ก็คือตรงนี้ครับดูให้ดีนะขีดสองเส้นในผ่ากลางแบ่งออกมาครึ่งนี่แหละถ้าตัวนี้เขียนคำว่าโปรตอนซะถ้าตัวนี้เขียนว่านิวตรอนซะถ้ารวมเนี่ยตรงนี้ว่านิวเคลียสพลังงานตัวนี้อยู่ตรงกลางของนิวเคลียสตัวนี้นะที่บอกว่า 7,900 ล้านคนถ้ามี2คนคนชนิดไม่เป็นรองใครคือตรงเนี้ยครับรู้อีกแล้วคนชื่อไม่เป็นรองใครคือตรงนี้เองนี่เราพูดในจุดที่มันเล็กที่สุดครับเล็กกว่านี้อีกทีนึงเขาก็ยังมีนะเขาดึงโปรตอนออกมาปุ๊บออกมาเป็นควาร์กยังมีคำว่าอัพควาร์กอยู่นะมันเป็นควาร์กเหมือนกันยังมีคำว่าดาวควาร์กอยู่มีวิทยาศาสตร์แตกแขนงมาแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้เป็นเวฟคลื่นนี่ก็เหมือนกันถ้าตีไม่ออกก็คือเป็นเวฟเหมือนกันเมื่อกี้ได้ยินคำว่าเรเดียเอทพลังงานเขาจะเรเดียเอทอยู่ตรงนี้คนเขาอยู่ตรงกลางนั้นเขาจุดเลเอทหยุดเลเอทได้เลยครับก็คือไร้แรงหรือว่าได้ขึ้นนี่ตัวไร้แรงตัวได้ขึ้นตัวนี้เหนือชั้นมากครับนักฟิสิกส์พอพูดเข้ามาปุ๊บไม่เกิน5คนในโลกนี้ที่จะรู้และเข้าใจเราไม่ใช่นักฟิสิกส์แต่นักธรรมชาติยูเป็นคนพูดว่าอยู่ต้องการธรรมชาติธรรมชาติจะเข้าใจไวกว่านักฟิสิกส์เยอะเพราะฉะนั้นธรรมชาติวิทยาได้เหนือกว่าฟิสิกอลเหนือกว่าทุกมิติครับพระพุทธเจ้าก็ไปได้เรื่องธรรมชาตินี่เองตัวนี้ถือว่าท็อปนั้นเพราะว่ามันเซตอัพคำว่าสูงนั่นครับไม่ใช่เหลวไหลไม่ใช่ธรรมดามันถึงยุคของมันศตวรรษนี้21คราวนี้ขึ้นแรงเลยถึงคอถึงหน้าเลยศตวรรษที่เวียนเนี่ยนะคนรู้ขึ้นมาเลยจริงๆแล้วก็นี่เหงื่อแตกแล้วคนทุบกันเหงื่อแตกศตวรรษที่เวียนเนี่ยผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่เวียนครับผมเกิดมาเพื่อเผยแพร่ตรงนี้เกิดมาเพื่อเผยแพร่ตรงนี้กับมนุษยชาติได้รับรู้ขึ้นแรงต่อไปจะรู้ว่าอีกหน่อยควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแล้วควอนตัมที่มาแล้วทุกคนนั่งอยู่ที่บ้านใช้พลังงานผมเนี่ยหมดเลยมีความสามารถระดับนี้ครับนี่คือกู้ชาติได้สบายเลยเรื่องสาธารณสุขกู้ชาติได้เลยเรื่องกู้ชาติขอละทิ้งไว้ได้ไหมครับคือเวลาในชาติเราจะร่มจมจากระบบสาธารณสุขของทุกชาติในโลกไปด้วยความสัตย์จริงนะครับว่าถามว่าเรารักชาติไหมรักชาติรักพี่น้องที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดนะครับเราก็อยากที่จะเห็นทุกคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
หมาะสมนะครับอยู่ด้วยสิ่งที่บอกว่าเกื้อกูลกันนะครับแต่มันถูกไอพลังไอที่บอกว่าที่มันไม่บริสุทธิ์นี่แหละที่มันเยอะกว่าแล้วมันมาครอบงำมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกระทุ้งไอพวกนั้นให้มันออกไปได้นะครับมันก็เลยเป็นภาวะจำยอมเพราะว่าพลังของเราเนี่ยน้อยกว่าเห็นด้วยทุกประการมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมบอกปล่อยมันปล่อยมันปลงใช่ไหมหรือปล่อยวางได้จริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตมีความรู้สึกถูกไหมครับเพียงแต่ว่ารู้สึกตรงนั้นแล้วเราสามารถที่จะตัดมันได้เร็วขนาดไหนบางทีวันนี้ผมบอกว่าแม้ว่าพลังจะไม่มากขนาดก็ตามทีมันสู้เล็กไม่ได้เพราะเล็กกำลังทำงานอยู่ในเนเจอร์ตรงนี้ครับครับเราพูดถึงเนเจอร์แล้วก็ส่วนที่ไม่อยู่ในเนเจอร์สิ่งนี้กำลังพูดว่าซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกนั่นถ้าโลกใบนี้คือเลขศูนย์เลยครับอยู่ศูนย์กลางของโลกและพลังงานนั้นมันจะละเอียดในทั้งโลกโลกแปลว่ามีทั้งอากาศนะครับครับละเอียดทั้งอากาศนาทีทุกวินาทีทั้งหมดเพราะฉะนั้นรอเวลาผ่านไปสิ่งที่มันเป็นไม่บริสุทธิ์นั้นมันก็จะดรอปลงไปเรื่อยครับเพราะตัวบริสุทธิ์ขึ้นมาถ้าเป็นมนุษย์คือปัจเจกบุคคลจะขึ้นมาครับจะขึ้นมาที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้สุดแท้ระยะเวลาผ่านไปมันจะครอบงำตัวbefore ไอ้บริสุทธิ์มันครอบงำผมครับแต่พอต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วขอให้เข้าใจให้ตรงกันให้ได้และทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยจริงแต่เราต้องรอเวลาที่เหมาะสมให้เวลามันขับเคลื่อนเพราะว่าไม่สามารถมีอะไรหยุดเวลาได้ครับยกเว้นจิตอย่างเดียวเขาเรียกว่าอากาลิโกเวลาต้องเซตศูนย์เวลาต้องเซตศูนย์ถ้าเซตศูนย์ปุ๊บมันจะไม่มีคลื่นไม่มีความถี่หรือคลื่นก็อินฟินิตี้ความถี่อินฟินิตี้ครับถ้าเซตศูนย์ได้โดยภาษาพุทธศาสนาก็คืออากาลิโกเอหิวัสโกอุปนิโกปัจจัตตังแปลว่าสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเองนั้นจึงบอกว่า 7,900 ล้านคนไม่เป็นรองถ้ามี2คนไม่เป็นรองนั่นแน่ขึ้นนะฮะสิ่งที่แอบสอบได้นะสิ่งนี้นะฮะพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมทุกครั้งมีคนมานั่งฟังอยู่ล้านคนถ้าเก็ตอย่างเดียวโอ้พอใจครับขอให้เก็ตเพราะมันจะแผ่ไปเรื่อยงั้นพอเราอยู่ไปตกอยู่ในโพซิชั่นไหนก็ตามในโลกมันจะแผ่กับอนาบริเวณปลูกต้นไม้ได้รับกลิ่นพลังนี้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรต่างๆได้ผลเหมือนได้รับอานิสงส์ต่อไปใช่ไหมพี่ใหญ่แค่ on off switch สมมติว่าพี่ใหญ่ไปเจอรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันมีความร้อยไหม้บริสุทธิ์พี่ใหญ่ยาวเอาตัวเองเข้าไปแลกแต่ให้นึกถึง original ก่อนเพื่อให้ original น่ะดูดความไม่บริสุทธิ์ไปไม่ต้องมาลงที่ตัวเราผมไม่ได้พี่ใหญ่ไปนวดใครไม่ได้อะไรใครแค่นึกคิดเอามองดูก็รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับพิจารณาแล้วว่าสมควรแล้วแต่การสมควรนั้นอย่าเอาเราเข้าไปแลกเพราะเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่บริสุทธิ์อยู่เช่นเดียวกันเราสัมผัสความบริสุทธิ์ได้แต่เราไม่ใช่ความบริสุทธิ์เราแค่สำนุนทำไมผมถึงใช้คำว่า radiate radiate ไม่ใช่เข้าถึง radiate คือเหมือนกับมันวาร์ปไปแล้วอ่ะแล้วเราได้รับผลของการวาร์ปอ่ะตัวต้นทางเนี่ยครับคือจุดที่เราเข้าไม่ถึงเราได้รับการวาร์ปของมันเฉยมันวาร์ปมาแล้วฟูลฟิลเลยทีนี้รู้แล้วฟูลฟิลเสร็จปุ๊บเราต้องการนำเสนอความฟูลฟิลให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวปรับจากชั่วเป็นดีดีเป็นกลางเป็นร้ายเป็นหายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าก็ตามที่ว่ารอบตัวนะครับให้นึกถึงต้นทางพอเช็คกับต้นทางมาแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าคอนโทรลไม่ได้ผมว่าพี่คอนโทรลได้แต่ต้องนึกถึงออริจินอลพอนึกถึงออริจินอลมาแล้วเสร็จปุ๊บค่อยนึกคิดครับต่อส่งต่อจะเดินไปรูปนู่นรูปนี่แตะบ่าเขาแตะไหล่เขาให้ใจเย็นๆรูปนี้กลับไปจะไปตามความเป็นความคิดพี่เลยเพราะว่าเลือกด้วยอย่าให้ใครเขาตามที่ไปทำไม่ดีเด็ดขาดเลือกด้วยเลือกคนที่จะให้ผมจะดูหนัง X-Men มากเกินไปแต่พูดอยู่ชาร์จเลยผมนี่ควิกชาร์จด้วยครับควิกชาร์จเลยไม่รู้อ่ะนี่ที่นั่งเสวนากันมาเนี่ยยังขึ้นอยู่ตลอดอ่ะแต่พอมีบางช่วงที่เป็นประโยคบางประโยคเนี่ยมันขึ้นแรงไงมันขึ้นนี่เลยนะแต่แคสมาขึ้นแล้วขึ้นนี่เลยก็ต้อง
ีใจด้วยผมก็ดีใจเพราะว่าวันนี้ผมได้รับความรู้สึกที่ดีจากคุณป้าฝั่งตรงข้ามครับผมไม่คิดว่าคือผมนำพาคนให้รู้เรื่องพลังงานเนี่ยได้ผ่านการกระทำเอาสิ่งที่ลุงหมอกยากๆเนี่ยมาย่อยให้มันง่ายเพราะคนมันเข้าใจยากผมไม่คิดว่าเขาจะดูเขาดูมาเขาดูแล้วเขาก็ทำเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้เขาเดินทางมาที่นี่แล้วผมไม่ได้เจอพี่โอ้โหมันแบบรู้สึกดีอ่ะเพราะบางทีบางครั้งไม่รู้คุยกับใครใครก็ไม่เข้าใจบอกไปแล้วอะไรแล้วก็ไม่ทำโน่นนี่นั่นมันผมไม่ท้อไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าความรู้ของเราสิ่งที่เรารู้เหมือนพี่ใหญ่รู้เรื่องที่ตัวเองรู้เนี่ยก็อยากจะบอกคนให้คนอื่นให้ใช่ครับเราก็อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่ามันทำอย่างนี้แค่นี้เดียวมันมีพอยต์มาว่าเส้นที่ผมได้มามันเป็นเส้นเฉลยมันไม่ใช่คำตอบกับคำถามมันไม่มีคำถามคำตอบอีกแล้วถ้ามีคำตอบมันก็ต้องมีคำถามอีกไอ้นี่คำถามก็ต้องมีคำผมไม่ใช่ผมเฉลยมันทำอย่างนี้เองที่มันจับแค่ตรงนี้เดียวจะไปทั้งคันเลยประมาณนี้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมถึงเติมว่าผมรอพี่ใหญ่สุดทางขอพี่ใหญ่มาถึงแค่นี้นะผมก็ปักดันไปต่อเลยครับปักดันไปต่อดันไปต่อพี่ใหญ่ก็ไปเจอทีเนี้ยเจอเองทีเนี้ยมันก็ไปช่วยคนอื่นต่ออีกแต่ผมแค่สุดท้ายก็มีคำว่า enlightenment ครับพอสุดท้ายนี้พอพี่ใหญ่ช่วยใครผมจึงแนะวิธีการใช้แล้วไม่ใช่การไปนั่งนึกคิดเอาทั่วไปแล้วไม่ใช่การออกแรงแล้วนะเราแค่นึกคิดพี่ใหญ่ใช้อย่างนี้นะไปหาลูกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เห็นไหมครับผมบอกวิธีการเลยนั่นแหละครับพอเซตอัพวิธีการอย่าลืมเช็คออริจินอลเราก่อนตัวมาสเตอร์ตัวพ่อตัวแม่เราก่อนนะครับพอเช็คปุ๊บมาแล้วฟิลมาฟูลฟิลมาก็คอนโทรลแล้วทีนี้นะตอนแรกมันคอนโทรลยูคอนโทรลทีนี้ตัวเองคอนโทรลได้แล้วว่าอ๋อมันมาแบบนี้มันได้แบบนี้พี่ใหญ่ก็ไปใช้ได้เลยมาขึ้นเรื่อยๆต่อเป็นได้ไงถามหน่อยฮะยังไว้ก่อนไม่อีกยังต้องเลือกให้นะก็ดีครับพี่ใหญ่ผมรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสเจอนะครับผมก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีจริงๆไม่เขาเรียกอะไรไม่รู้สึกว่าโปร่งขนาดนี้นะครับที่ได้คุยแล้วก็มีความรู้สึกแบบนี้คือการที่นั่งคุยอะไรกับใครแล้วโปร่งโล่งขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกขนาดนี้เหมือนกับพลังงานในตัวที่มันปล่อยออกมานะครับตรงนี้คุยจะมีใครบ้างที่นั่งคุยกันแล้วคุยไปขนลุกไปตลอดคุยไปแล้วขนลุกไปตลอดไม่มีนะต่อให้คุยเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้าบอคอแตกเรื่องอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่ไม่มีอ่ะอันนี้ถึง 7,900 ล้านคนโอ้โหโอ้โหใช่ๆรู้ผมมากกว่านี้ทีนึงขอบคุณมากเลยครับสตาร์ทนะโอเคครับได้ครับดีครับมาครับขอให้ก้าวหน้าการงานบริวารญาติมิตรครับมาก็มีอะไรที่ผมได้ผมก็จะช่วยเหลือได้ครับแล้วสิ่งที่ผมทำมาทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดยืนของผมอยู่แล้วผมก็ยังทำต่อไปเนี่ยครับพี่ใหญ่พูดเองนะผมล็อกจริงนะเพราะว่าผมอ่ะอยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้เป็นพี่ใหญ่บอกว่าจะช่วยเนี่ยพี่ใหญ่พูดเองนะอย่ากลับคำนะไม่คือช่วยเนี่ยผมคือทุกวันนี้เนี่ยผมก็ช่วยมาตลอดอยู่แล้วครับครับที่อยู่ในองค์กรผมกับเพื่อนฝูงข้างนอกที่อยู่ในสังคมตรงนี้เนี่ยคือถ้ามาคุยกับผมก็จะพูดบอกสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมทำตลอดนะครับแล้วก็ให้เขาเดินตามรอยถ้าเขาเดินได้ก็ดีแต่ถ้าเขาเดินไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่เขาละสุดแท้แต่เขาถูกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามันไม่ต้องการรู้ตัวตนที่แท้จริงครับตรงตามคอนเซ็ปต์ของลุงหอกในบ้านเราดอททีวีเลยเราคือใครเนี่ยคนแรกของเอกสารตัวนี้สำหรับมิติแบบนี้คนแรกครับก็คุยมาเสร็จแล้วมันก็ลงมาตรงนี้นี่คือคนแรกต้องการรู้ตัวตนที่แท้จริงแล้วคนอื่นเป็นยังไงก็อาการไงครับมนุษย์โลกคือกันมาเยอะแยะมากมายลองบอกเป็นเปอร์เซ็นต์สิว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าต้องการรู้ตัวเต็มที่อ่ะครับเต็มที่เท่าที่ผมรับได้ครับเต็มบอกเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเลยครับ100ครับจบ100ครับขนลุกอยู่เลยครับตอนนี้ตัวนี้ต้องกางหัวกระดาษเบอร์โทรศัพท์ยังไม่มี
085ครับ396 1995ครับพี่เขาไม่ได้เป็นอะไรใช่พี่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่เส้นไม่เกี่ยวครับนั่นเป็นเรื่องของที่เขาจะต้องเรียนรู้ครับพยายามไปหมดแล้วฮะไปหมดแล้วครับแค่นี้เองก็มันขึ้นมาความรู้สึกเรามันจะบอกฮะก็นี่ไงไม่รู้สึกว่าไงแขนมันตึง3ดาวครับไม่ใช่โรงแรมนะครับเหลือตัวนี้ขออะไรเส้นอ่ะ